ขอให้มันเป็นเงินขึ้นมานะผิดก็เอาไม่รู้จักผิดจักถูกนั่นนะเป็นไปได้ไอ้ที่บอกว่าไอ้ยาม้ามันไม่ดีนั่นแหละเออมันก็ไม่หยุดนั่นนะมันคนมันหมดแล้วเหรอธรรมชาติที่ดีใช่ไหมมันก็อยู่กับธรรมชาติที่ดีกันนั่นนะธรรมชาติไม่ดีนั่นเรียกว่าอะไรนะถ้าพูดว่าภาษาโบราณภาษาชาวบ้านไอ้พวกนี้มันแหกคอกชาวบ้านนั่นนะมันแหกเราแหกคอกมันไม่เชื่อพ่อแม่มันไม่เชื่อศีลธรรมนั่นนะไม่เชื่อครูบาอาจารย์อะไรตาอะไรสัจจะนั่นน่ะมันไม่มีมันก็คิดว่าเอาเสี่ยงเอาถ้าเสี่ยงได้ก็เออพอประทังไปเสี่ยงไม่ได้ก็เอาเข้าคุกไปนั่นน่ะเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานบางคนคิดอย่างนั้นนั่นนะมันก็มีความอดทนเนาะมีความอดทนเหมือนพวกเราเดินเขาก็เอานั่นนะจึงว่ามันอดทนเหมือนกันนั่นนะลองดูแต่มันอดไปทางผิดนั่นนะจึงว่ากว่าจะเป็นคนดีได้กว่าจะดีแบบพุทธเจ้าได้ดีแบบพระอรหันต์ได้นั่นนะโอ้โหเหมือนว่าคัดกองทุกภพทุกชาตินั่นนะเหมือนไอ้เสาสวยแล้วนั่นนะกลมเกลี้ยงแล้วใครเอามีดมาฟันมันจะไม่สวยเลยมันจะเป็นรอยไปตลอดชีวิตเสาที่มันดีแล้วฉันใดกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีบริวารมีเพื่อนฝูงรักใคร่นั่นนะรู้จักแก้ปัญหาให้หมู่คณะได้รู้จักไม่อยากรักเพื่อนฝูงช่วยกันนั่นน่ะเห็นมาสานต่อไปจนตลอดชีวิตพวกวิสาขานั่นน่ะรู้จักสานต่อแต่กี่ภพกี่ชาติที่มาเป็นวิสาขาเราก็เหมือนกันพวกเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเราย้อนชาติได้ของเราระลึกชาติได้จำได้เราก็จะเล่าให้ฟังได้เยอะเลยเห็นไหมสี่พระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหถ้ารู้จำได้หมดนี่เล่าเพลินไปเลยเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยเป็นลิงเป็นก้างเป็นมาทุกอย่างพุทธองค์ท่านบอกใหญ่กว่านกกระจาบเป็นมาหมดไม่ใหญ่กว่าช้างนั่นน่ะเห็นมั้ยไปเป็นเป็ดก็เป็ดบางชนิดก็ไม่ไปเป็นนั่นนะไปตกนรกก็นั่นนะไม่ลึกเกินนะนั่นนะเนี่ยจำได้หมดที่เป็นพุทธเจ้านะพุทธเจ้าจำชาติได้เยอะนั่นนะเอามาคุย500ชาติก็พอแล้ว
นั่นอะอะไรต่ออะไรหมอโอ้โหมันคืนเดียวจำได้ปัญญาถอยกลับมาเหมือนเทปให้เห็นหมดอยากเห็นอะไรก็เห็นได้หมดนะเห็นมานี่แหละจึงบอกว่าถึงว่าอะไรใจดีใจดีไม่โกรธง่ายไม่ตัดสินใจง่ายอะไรต่ออะไรนะสารพัดครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นมาฟังเหมือนกษัตริย์ต้องไม่ตัดสินรวดเร็วอะไรต่ออะไรนั่นนะพอตัดสินรวดเร็วก็ประหารชีวิตตินะเพราะว่ากษัตริย์สมัยโบราณเป็นเจ้าชีวิตไงประหารชีวิตง่ายนั่นนะผิดไม่ผิดหรือไม่ผิดถ้าใจเบาไม่ได้หูเบาเรียกว่าใจเบาอดทนมากเป็นมาที่บอกว่าพระราชาไปลบหรือว่าไปทีนี้ก็ให้อำมาตย์ดูแลนักบวชดูแล อยู่ในพระราชวังในสวนอะไรต่ออะไรก็คิดว่าไอ้เก้งหรือกวางอะไรมันอยู่ตำพุ่มไม้ไปยิงเข้าไปตายไปถูกนักบวชเขาใช่ไหมไปถูกนักบวชเอ้คนนี้ก็เป็นคนดีเป็นคนที่ไม่ดีโหดร้ายอะไรเป็นคนซื่อสัตย์ของในราชวังนะทำไมพระราชาก็ไม่ตัดสินความคนนี้ก็หนีไปดีกว่าเมื่อไปยิงผิดตัวเขาแล้วเราทำบาปเขาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจพระราชาจะต้องรักนักบวชคนนี้เราจะต้องมีผิดแน่หนีไปดีกว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ตัดสินเป็นปีๆก็ไม่ตัดสินเห็นไหมก็ดูทีท่าว่าคนนี้เขาจะผิดจริงไหมเขาจะก่ออะไรอีกก็ไม่ได้ก่อนั่นนะเห็นไหมพระราชาก็เลยคนนี้ก็ทุกข์ใจเหลือเกินไปอยู่ในป่าก็มามอบตัวตายก็ตายมันทุกข์ใจเนาะตัดสินก็ไม่ได้ตัดสินเรานี่จะไปทรมานอยู่ในป่าไปตายให้พระราชาตัดสินดีกว่านั่นช่วยเหลือเกื้อกูลก็เหมือนกันถ้าไม่นั่นก็ไม่อยากช่วยใครเลยนั่นใช่ไหมบารมีมันก็ไม่ค่อยเกิดเหมือนกษัตริย์ทุกๆองค์เกิดมาประเทศนู้นประเทศนี้สมควรจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันอะไรต่ออะไรจนมีชื่อเสียง
เป็นกษัตริย์ที่นักพัฒนากษัตริย์ที่นักช่วยเพื่อนบ้านนั่นเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรขาดอะไรหลวงปู่ก็ปรึกษากันพยายามอย่าไปนั่งก้มหน้าคุณโยมนั่งก้มหน้าแล้วต่อไปกระดูกคอมันจะปวด พวกนั่งก้มหน้าหรือว่ามันจะหลับถ้ามันคอยลืมตาไว้มันก็จะดี สมาธิจะดีถ้าไปทำให้ตัวงอนั่นนะคอนี่มันจะปวดต่อไป ทีนี้ก็จึงว่าเป็นชาวโลกเห็นไหมประกอบอาชีพสารพัดนั่นนะว่าจะได้มานั่นนะเห็นไหมเด็กๆบางคน เราจะไปโรงเรียนต้องไปงมหอยมาเอาไปขายก่อนนั่นน่ะเป็นค่าไปโรงเรียน เห็นไหมถ้ามีคนช่วยกันบุญไปมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลต้องอดทนมาก ต้องเป็นคนหูไวตาไวเป็นคนช่วยสังคมในโรงเรียนเยอะกว่าเด็กธรรมดาที่มีฐานะเขาก็ไม่ต้องช่วยอะไรใครเด็กแบบนี้มันเหมือนว่า โตมาด้วยลำแข้งตัวเองนั่นนะเติบโตมาได้เนี่ยมันเป็นฉลาดนั่นนะฉลาดเอาตัวรอดต่อขึ้นทำราชการก็ดีนั่นนะปัญญาดีนั่นนะที่เคยทุกข์ยากมาก่อน อะไรต่ออะไรผิดกันนั่นนะผิดกับคนที่มีสตังแล้วก็ไม่ยอมเรียนนะนั่นนะก็เลยลำบากเนาะพ่อแม่ตายแล้วอะไรต่ออะไรบางคนนั่นนะจึงว่าบางคนเห็นมะกว่าจะเติบโตมาเป็นอาจารย์ ได้เห็นไหมเขาเป็นผู้นำอดทนมากนั่นนะจะเห็นไหมเอเมก้าก็ลำบากเป็นผู้นำเป็นด็อกเตอร์สามสี่ประเทศนั่นนะใช่ไหมเยอรมันอังกฤษ อเมริกาอะไรฝรั่งเศสด้วยมั้งนั่นน่ะเห็นไหมจนคนต้องยอมรับยากจนแต่ไอ้กำลังของคนที่ช่วยกันนั่นใช่ไหมโยมกำลังคนเนี่ยกำลังเงินของคนแต่ละ แต่ละรูปีแต่ละบาทนั่นนะใช่ไหมช่วยกันจนข้ามทวีปไปเรียนได้เรียนแล้วไปฆ่ากันตายนั่นนะก็มีอีกเงานั่นนะเห็นไหมฆ่า
ฆ่ากันตายพ่อแม่จะนึกยังไงมันไม่มีโจทย์เขาก็ลงความเห็นว่าเออไอ้สองคนนี่มันเกิดยังไงฆ่ากันตายหมดท่าเลยนั่นเห็นมาเรียนภาคเวียนเรียนมาแต่มาจบชีวิตด้วยความไม่ได้ช่วยโลกเลยนั่นเนี่ยลองนึกดูเอเมก้านี่ก็เป็นมาไปกินขนมปังเขาไปอาศัยเขานั่นนะคนมีตังเขาก็ประหยัดกินขนมปังที่เขาไม่เอาแข็งๆนั่นนะก็ต้องกินนั่นนะต้องเรียนเดินออกกำลังกายก็ท่องหนังสือไปด้วยเห็นไหมเพราะต้องตกไม่ได้นักเรียนต่างประเทศถ้าตกทีเดียวเขาก็ให้กลับแล้วเป็นนักเรียนทุนเขาเรียกรัฐบาลช่วยแต่สอบตกทีเดียวไม่ได้เนาะนั่นต้องสอบก้าวหน้าไปนั่นเรียกว่าปลาที่แข็งแรงว่ายไปถึงต้นน้ำได้ถือว่าอดทนภาคเพียรจริงๆนั่นถ้าสอบตกครั้งเดียวเขาก็ให้กลับนั่นเด็กๆบางคนเขาก็เรียนของเขาได้นั่นจนจบนั่นเรียกว่าบางคนบอกว่าเขายายเขาเห็นเนี่ยยายเขานั่งสมาธิเห็นเหมือนกันหลานคนนี้มันเป็นดวงสว่างมาเออมันมาจากบนฟ้ามันเป็นชาวสวรรค์มาเกิดนั่นนะเขาก็เรียนจบนะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองยายเขานั่นเป็นนั่งครั้งแรกเลยที่หลวงพ่อไปเผยแผ่อยู่ถ้ำหมีใช่ไหมพระหนุ่มๆไปอยู่ป่าท่านอกหักมาหรือไงทำไมจะต้องมาอยู่ป่าอยู่ดงมันน่ากลัวตำรวจมาถามมาสอบถามนี่โยมไอ้คนที่มันมาอยู่ป่าได้เนี่ยเป็นคนที่รักสันโดษได้เขาถือศีลเขาฉันข้าวคนเดียวโยมต้องมองให้ถูกคอมมานิกมันไม่กินหรอกคนเดียวนะอะไรตาอะไรครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ตำรวจฟังยอมต้องมองให้ออกนะนักบวชอะไรตาอะไรท่านก็เอาตัวรอดได้อย่างนี้นะนี่นะจึงบอกว่าจะมาเป็นผู้นำคนนั่นนะต้องอดทนเนาะแปลงฟันไม่มีเนาะต้องผ่าแบ่งกันสองซีกอะเห็นมะผ่าไม่มีใครถวายนั่นนะท่านเล่าตอนอยู่ในป่าจีวรก็ต้องเย็บเอาไม่มีใครถวายได้มายากมากสมัยก่อนมีไอ้ที่เรียกว่าสะดึงกลมๆนั่นเนาะเดี๋ยวนี้สะดึงหายหมดละต้องมาชนมาปะกันส
อาตมามาบวชยังได้นุ่งผ้าปะจีวรปะไอ้สาวๆมันก็เดินผ่านมาพระท่านชอบมั้งชอบนุ่งปะปะขาดๆ ก็คุยนั่นแหละพระตัวผมผอมไปอาบน้ำท้องล่องตรงคลอง เย็นๆไปส่งน้ำท่านนะท่านฉันข้าวหนเดียวท่านจึงผอมอะไรตาอะไรเหมือนพระทรมานกาย ไอ้พวกสาวๆมันก็แกล้งแซวแล้วก็ขำคุยกันนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่า มาอยู่ใหม่ๆมันลำบากลำบากมากเนาะครูบาอาจารย์อดทนมากก็อยากสร้างให้มันใหญ่โตเข้มแข็งนั่นแหละแล้วลองดูสิรุ่นสู่รุ่นประเทศของเราจากถนน ถนนดินนั่นน่ะสมัยห้าหกสิบปีฝนตกนี่ก็ลื่นกันไปมีจักรยานก็ดีใจแล้วหรูแล้วนะจักรยานเห็นไหมไปเที่ยวบ้านสาวๆมีจักรยานสวยๆก็ใช้ได้มีลาเล่ฮัมเบอร์ ใช่ไหมโยมสมัยก่อนนั่นเดี๋ยวนี้เห็นว่าสารพัดแต่จิตใจมันก็ตามเนาะตามสารพัดเหมือนกันนั่นรถนิยมมันก็นิยมดื้อกันเหมือนกันแข่งกันนั่นนี่ ถึงนึกดูให้ดีโยมนึกว่าโอ้ประเทศไทยมีตึกมีรามขึ้นมาคนไปนั่งดูกันคนท้องนามานั่งดูตึกในกรุงเทพสามชั้นสี่ชั้นนี่ก็มาดูแบกมันมีแต่บ้านจากบ้านจากบ้านไม้ พอมีตึกเก่าคนกรุงเทพเขาพวกรุ่นเก่าๆเล่านั่นเหมือนเด็กไม่เคยเห็นรถใหญ่นั่นแหละรถบัสรถอะไรเงี้ยดูกันอะไรต่ออะไรรถที่มันใหญ่เนาะมันแปลกเนาะนั่นแหละ มันไม่มีอะไรจะดูนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ดูหรอกเห็นไหมดูโขนดูหนังดูอะไรนั่นน่ะสารพัดนั่นน่ะที่เห็นมาไปถึงดูไปถึงใต้น้ำนั่นน่ะไปดูสัตว์ใต้น้ำนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยดูได้หมดนะ นั่นน่ะจึงบอกว่าดูแล้วเนี่ยถ้าใครมาคิดนะใช่ไหมคิดว่าเนี่ยเพราะเขามีกรรมเขาต้องมาเกิดป่าไม่รู้จักน้ำหนาวมันก็ทนได้มันพอดีของมันนะ มันก็เลยอยู่ได้ไอ้ที่บอกว่าปลามันก็เป็นเพื่อนกับเต่ากับอะไรเนาะเต่าเอ้ยแกขึ้นบกไปนะแกไปเจออะไรบ้างนั่นนะโอ้โหโลกข้างบนนี่มันเยอะนะนั่นนะป่าไม้อะไรตาอะไรนั่นนะมาคุยให้ปลาฟัง
แบบนั้นน่ะแต่เต่ามันขึ้นน้ำมันขึ้นบกได้ นั่นนะใช่ไหมคุณโยมทีนี้ที่ว่าเห็นอกเห็นใจนั่นนะรักใคร่ปองดองนั่นนะพุทธบริษัทนั่นนะเห็นไหมเรามาเกิดก็เหมือนป่าเหมือน สัตว์ที่อยู่ในโลกเนี้ยเห็นไหมปลาเราก็จะออกนอกโลกไปไม่ได้นั่นนะออกนอกโลกไปมันไม่กลับเข้ามาก็ตายเลยมันไม่รู้ไปไหนนั่นนะบางคนบอกว่าไอ้เครื่องบินที่มันหลุดไปแล้ว มันก็ไปจมอยู่ในน้ำเยอะเลยที่อะไรอ่ะที่อะไรแหลมฟลอริดาอะไรนั่นนะแต่ว่ามันหลุดไปแล้วไปก็เหมือนไปจมน้ำอยู่นั่นเองมันไม่ได้ไปไหนแต่มันดูดเมื่อไปดังนั้นแล้วมันหายไปเลย หายไปทางไหนไม่รู้ที่ไหนได้มันไปอยู่ในน้ำนั่นนะเหมือนใต้ทะเลนั่นนี่แหละเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโยมถ้าเราพัฒนานั่นนะจึงบอกว่าทำไมเนาะครูบาอาจารย์บางองค์ มีจิตวิทยาเยอะคุยแล้วก็เพลิดเพลินเราเจ็บป่วยท่านก็พูดให้เราหัวเราะได้นั่นน่ะท่านก็มีจิตวิทยาคุยอะไรต่ออะไรทำให้เราเพลิดเพลินไปอยู่อินเดียป่วยบางครั้งเราก็ป่วยเหมือนกันแต่ก่อน นั่นนะท่านก็เล่าให้ฟังตอนหนุ่มๆอะไรต่ออะไรท่านชอบเนาะแต่ไปทุกปีถ้าเข้าห้องทีไรเนี่ยคิดสึกทุกทีเลยถ้าเข้าห้องปฏิบัตินะจิตมันสงบมากเก่ามากเก่า มันถอยหลังว่าจิตมันออกไปออกไปคิดไปช่วยพี่น้องไปช่วยพ่อแม่ไปหมดอ่ะจิตเนี่ยมันคิดได้พอเวลาสงบเขามันกลับมาไม่ได้นั่นน่ะมันกลับเข้ามา แบบครูบาอาจารย์บางองค์ไม่ได้ทีนี้ก็เฮ้มันเป็นยังไงต้องให้มันไปเดินทุดงต้องให้กายนี้ไปเดินทุดงไปลำบากไปทำงานอย่างนี้แล้วมันถึงจะอยู่ได้เปิดเปิด เขาก็สร้างก็ไปช่วยก็เทปูนทำอะไรได้หมดนะถ้าท่านจะช่วยทำนะทำได้หมดของเล็กของน้อยทำได้หมดปานนี้นั่นนะเกิดจากการที่จิตมันปรุงแต่งมันไม่ยอมให้สงบนั่นนะทีนี้ท่านก็ต้องเดินทุดง เดินทุดงอยู่หลายปีนะตอนหนุ่มๆนี่จะบวชนี่เมาเป็นจนคุณครูบอกว่ายังไม่ต้องออกก็เรียนสามชั้นไปก่อนชอบคุณครูชอบกินเหล้ากันตอนเย็นจนน้องสาวหรือไง
เนี่ยพวกเราเกี่ยวข้าวจนปวดหลังหมดแล้วเนาะลำบากต้องพี่เรียนอะไรต่ออะไรเรียนครูเขาไม่ได้เป็นคนครูแกเราเสื้อผ้านี่ก็ใส่มันกลับตะเข็บมั่งใส่ให้มันได้อาทิตย์นั่นน่ะกันเราจะไปตีกันไปตีกันนักเรียนด้วยกันก็เอานั่นน่ะกินเหล้าพอมันได้ที่ก็ปากดุนดูก่อนถ้าแก้วมันอ่อนก็เขียวเลยเขียวแก้วได้กระถาเก่งตอนหนุ่มๆเนาะเขาบอกทีนี้ก็มึงกินแก้วได้มึงก็กินกระบองก็แล้วกันสมัยก่อนไม่คิดมาปืนมายิงกันเนาะเอาแค่กระบองตีให้อายก็แล้วกันทีนี้คนก็ยังมีมโนธรรมไอ้คนนี้มันลูกหลานใครเนาะไปตีกันเดี๋ยวเกิดไปตีญาติพี่น้องกันเห็นไหมคิดก่อนสืบไปสืบมาลูกหลานหลวงพ่อสังวานเขาเองปล่อยมันคนรอดตัวไปเนี่ยลูกหลานคนนู้นคนนี้มันตอนหลังก็เลยปัญญาดีนี่เนาะไปไล่ธรรมะกับครูบาอาจารย์มึงอะไรมึงเกิดตัตตาก็บวชมันเคยมีตัตตานั่นตรงนี้ก็ใจก็เหมือนปรารถนาโพธิสัตว์นั่นเองเห็นไหมว่าก็ยังเห็นไหมลีๆฝังนั่นกว่าจะเข้ามุมเข้ากันที่โบราณว่าใช่ไหมไม่หันลีหันฝังนั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันโยมกว่าจะเป็นเสาที่กลมเกลียงกว่าจะเป็นต้นไม้ที่มีค่าเห็นไหมนั่นลองนึกดูไม่ใช่ของง่ายเลยทำไมจึงไม่รวยให้หมดพระเจ้าลำเอียงทำไมไม่บันดาลให้ลูกไม้เหมือนกันไอ้บางคนมันชอบกินอะไรอะโคโดอะไรนั่นนะทำไมพระเจ้าอธิษฐานให้ลูกเม็ดมันใหญ่เหลือเกินเนื้อมันน้อยอะไรเงี้ยพระเจ้าบอกว่ามันเป็นธรรมชาติลูกเอ้ยนั่นนะพอที่เรียกว่านะนิทานนะที่บอกว่านิทานว่าเคยกรุงเทพก็เคยบ้านนอกเคยกรุงเทพก็เป็นบัณฑิตเนี่ยเรียนในเมืองเคยบ้านนอกก็มันในเรื่องใดเล่าในสายตาพ่อพูดอะไรก็ไม่เข้าหูพ่อนั่นเองถามอะไรก็มันเป็นธรรมชาติแต่พ่อแต่ไม่พูดอะไรมากทีนี้ก็อายุมากเก้า
จะแบ่งสมบัติใครจะรักษาสมบัติเราได้อะไรเงี้ยนะพายเรือไปพายเรือไปตำคลองทำไมเนาะไอ้ฟักทองเนี่ยเถามันนิดเดียวลูกมันใหญ่เหลือเกินไอ้ถามไม่นั่นเหรอเฮ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นก็บอกว่าธรรมชาติพอมันเป็นธรรมชาติของมันไอ้ฟักทองทีนี้ก็พายเรือไปไอ้มะม่วงมันหล่นใส่หัวมั้งโอ้โหถ้าไอ้เจ้าฟักทองมันไอ้เจ้ามะม่วงมันใหญ่ถ้าลูกฟักทอง พ่อก็ตายอ่ะเนาะนั่นแหละธรรมชาติอ่ะพ่อ เห็นมั้ยมันไอ้ทุเรียนนั่นน่ะตกใส่หัวคนก็ลูกมันใหญ่เนาะแหลมก็แหลมตายได้นั่นน่ะมันหนักทีนี้ก็พ่อก็ไม่ว่าอะไรพายเรือไปก็ไปเห็นเป็ดมันลอยน้ำได้เป็ดมันลอยน้ำทีนี้ก็บอกว่าทำไมเป็ดมันลอยน้ำได้ไอ้ถามเขยใหญ่ก็บอกว่ามันมีขนนะพ่อขนมันทำให้ลมไม่เข้ามันลอยน้ำได้อะไรต่ออะไรไอ้เขยเล็กไอ้กาบมะพร้าวมันก็ลอยน้ำได้นะพ่อนั่งหมดธรรมชาติพ่อไอ้ทีนี้ก็ไปเจออะไรไอ้ตามที่ไรก็ธรรมชาติทีนี้ก็ไอ้อึ่งอ่างกับไอ้นกกระยางอะไรที่ว่ามันร้องเก่งนะไอ้สัตว์ที่มันคอยาวไอ้เคยบ้านนอกก็บอกว่ามันธรรมชาติพ่อมันนั่นก็บอกคอมันยาวมันถึงจะร้องได้เสียงดังมันจริงครับไอ้กบไอ้อึ่งเนี่ยคอมันสั้นทำไมมันร้องเสียงดังนั่นมันธรรมชาติของมันทีนี้ก็บอกว่าทำไมไอ้รูอะไรทำไมมันเลื่อมไปหมดปลามันวิ่งเข้าวิ่งออกรูมันก็เลื่อมเลยปลาไหลก็ดีมันธรรมชาติพ่อทีนี้ก็บอกว่าอะไรก็ธรรมชาติบอกว่าเห็นมั้ยทีติสะพ่อเราเห็นเอาน้ำรดทุกวันมาผมมันก็ร่วงหมดมันก็ล้านหมดอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เห็นมั้ยมันไม่ต้องมีอะไรไปทำให้มันวิ่งไปวิ่งมามันก็เลื่อมได้ก็ทิศะของเรามันทิศะแก่ล้านนี่เนาะทำไมเรามา
ยกสมบัติให้เกยเล็กนั่นนะ นั่นนะให้เกยเล็กแกไม่ต้องเรียนมากแต่เรียนธรรมชาตินั่นนะถึงว่าธรรมชาตินั่นนะที่บอกว่าไอ้อุ้ยไอ้คนที่มันลำบากนั่นนะโยมลำบากไอ้คนนี้ลำบากจนไม่มีเสื้อผ้านั่นนะที่จะติดตัวมีโต้ไปเล่มเดียวอีโต้ก็หายซะอีก จะมาโยมที่เขาดูเอาไว้จนจะไม่มีผ้านุ่งทำไมรู้ไหมเสื้อผ้าเอาไปทำยังไงอันนี้มันเล่านานๆนานก็ลืมไปว่าเสื้อผ้าเอาไปยัดไอ้อุดรูพูดรวยไอ้ตัวเงินตัวทองมันก็คาบเข้ารูไปหมดเอาไม่ได้เหลือแต่พระกรรมาฝืนเดียวทีนี้ก็มาโหขึ้นมาเห็นมาลงน้ำไปพาหลุดหายอีกเห็นว่าเอาโต้เฟี้ยงไอ้ตัวเงินตัวทองอีโต้ก็หาไม่เจอมันฉลับไปหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะจนไม่มีผ้านุ่งอะที่เขาพยากรณ์ที่เขาทายว่าเองนี่ลำบากเหลือเกินนั่นน่ะจนจะไม่มีผ้าจะนุ่งเห็นไหมไอ้ความเห็นไหมความโกรธความโมโหนั่นน่ะหายหมดน่ะแม่สมบัติที่บอกว่าแบบที่ว่ากินข้าววันนี้จะต้องได้กินกระต่ายแน่อะไรต่ออะไรไปทำมาไอ้ลูกเคยก็บอกว่ามันไม่เที่ยงกับพ่อมันไม่เที่ยงอ่ะทำไมอ่ะก็มันจะได้กินอยู่แล้วกระต่ายพวกนั้นน่ะไปจับมันมาไม่ได้ใช่ไหมไปทำมาก็ต้องกินข้าวน้ำพริกน้ำปลาอย่างเดิมนั่นน่ะที่บอกว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงสักอย่างอะไรนั่นเห็นไหมที่คำโบราณว่าเที่ยงแท้คือสัจธรรมนั่นเองนั่นที่เห็นไหมมีสมบัติก็ไม่เที่ยงเห็นนะทุกวันนี้ผีการพนันมันก็เอาไปได้นั่นนะมันก็ผ่านไปได้เห็นไหมมี150 ล้านก็หมดนั่นนะทำไมรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเป็นเด็กๆอ่ะพ่อแม่พูดให้ฟังว่าโอ้มี500,000ก็รวยแล้วตี50 ปีเดี๋ยวนี้ไม่พูดคำว่า500,000หรือล้านเดียวก็รวยเห็นมีเป็น100มีเป็น1,000นั่นน่ะถึงจะว่าเออมีวาสนาหน่อยนั่นน่ะความคิดมันใหญ่มากนั่นน่ะความทุกข์มันก็มาใหญ่มากความนี่แหละความห่วง
ความอะไรอาวรณ์มันก็ใหญ่เข้าใหญ่มากกับพันล้านนั่นนะมีห้าแสนก็ทุกห้าแสนนั่นนะมีพันล้านก็ทุกพันล้านนั่นนะใช่ไหมถ้าแก้ไม่ถูกนั่นเนี่ยลองนึกดูเนี่ยทำยังไงให้มันนึกว่าสงครามร่ำรวยมาทำให้หูตาจมูกเรานอนไม่หลับนั่นเองมันท่วมใจตายไม่เป็นสุขบางคนถ้าเราไปรู้ของเขาเนาะนั่นนะเราก็นึกว่าเขาสบายถ้าเราไปสัมผัสเขาจริงๆนั่นนะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่บอกว่าความตนีความไม่อดทนไม่ชนะนั่นนะมันจะเกิดกับพวกเราได้นั่นนะเราพวกเรารู้จักเสียสละเป็นนั่นนะเสียสละตายเสียสละเป็นเหมือนหลวงพ่อสนองท่านว่าช่วยคนนี่มันทำดีถ้าไปขอใครนี่มันทุกข์เนาะเขาให้ก็ดีเขาไม่ให้ก็น้อยใจเสียใจนั่นนะท่านเป็นผู้ให้พอท่านรู้จักมีรู้จักจนนั่นนะท่านเป็นผู้ให้ท่านก็เลยไม่ต้องกลัวเงินท่วมตัวท่วมใจท่านนั่นนะเรียกว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเจริญนั่นเป็นผู้เจริญทางใจเป็นผู้ที่กำลังฝึกอยู่กำลังรู้จักเตียตละนั่นเองเหมือนอย่างกับตัวก้าววัดนั่นนะทำมา20-30ปีเหมือน20ล้านนั่นเขาไม่ได้ทำคนเดียวเขาก็มีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงชวนกันนั่นด้วยกำลังด้วยความด้วยสัจจะเห็นไหมก็ทำให้กับสังคมนั่นพุทธศาสนาน่ะเธอว่าเขาก็ทำไปได้ทุกปีนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่าเหมือนอย่างกับที่บอกว่าหอยมันตัวเล็กแต่มันมารวมกันแล้วมันก็มากนั่นเองมีเพื่อนฝูงมีพรรคพวกนั่นนะต่อปัญญาบุญนั่นนะผู้นำนะผู้นำดีนั่นนะต่อกันได้เห็นมั้ยถ้าเกิดเขาทำแบบอาคมก็ทำไม่เยอะนั่นนะปีหนึ่งก็จัดทัวร์หลายครั้งนั่นน่ะไปวัดชนบทบ้านนอกจังหวัดเลยอะไรต่ออะไรที่พระอริยเจ้าอยู่นั่นน่ะไปทำไกลๆธุระกันดารทำกามมาหลวงปู่ศรีอะไรก็ว่าไปนั่นน่ะนั่นน่ะเขาก็เดี๋ยวนี้มันก็หายไปตัวพวกนี้ก็เห็นมาทำไมอาคมทันนิเทศอะไรนะก็ทำกัน
นี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมเขาทำคนเดียวเขาทำไม่ได้แต่เขาสามารถที่จะพากันไปเหมือนนกนั่นนะนกมันก็อยู่ตัวเดียวไม่ได้มันก็มีผู้นำมีผู้ตามไปกันมันลงนกมันลงบินไม่ทันไปไม่ถูกไอ้พวกคนหน้าก็ไปตามบินไปดูไปพามาเข้าฝูงได้นั่นน่ะมันรู้จักช่วยกันมันรู้จักรักกันนี่แหละคุณยอมองนึกดูว่าความดีนี่แหละไอ้พวกที่ห่างวัดนะมันก็ไปหลอกเด็กจะไปขายหรือไงพวกกบชาทันจนตายทางอินเดียนะเราก็นึกว่าเมืองไทยเห็นนะอินเดียเนี่ยบางทีตำรวจมันช่วยไม่ทันมันกระทืบกันจนตายเลยนะถ้ามันรู้ว่าผิดนั่นนะเห็นไหมโกรธจะไปรับเหมือนว่าลูกผู้ใหญ่บ้านเรื่องอะไรนะเองก็บอกลูกผู้นำนั่นนะเห็นไหมจะไปรับลูกสาวเด็กๆแล้วก็ไปขายไงเห็นไหมมากัน4 คนกระทืบได้หนีไม่ทันกระทืบได้คนตายหรือชาทันก็เกิดคนอินเดียนี่นะไปไหว้พระกันถ้ามันเดินขบวนหรือมันต่อต้านรถประชนมันอะไรต่ออะไรมันเอาเตียงมาฝังถนนเลยนะธรรมชนตายอะไรต่ออะไรไม่ให้รถไปมันไม่เหมือนอย่างกับมันฝังถนนเลยโกรธอะไรถ้าไปชนหนีทันก็ทันหนีไม่บางทีหนีไม่ทันเผารถเลยโกรธนั่นน่ะนี่แหละถึงบอกว่าบางอย่างตำรวจมาช่วยไม่ทันไม่บอกกันใครเป็นคนทำอะไรต่ออะไรมันเป็นผู้ดูมาทีหลังไอ้พวกที่มันเผามันไปแล้วอะไรต่ออะไรจับมันไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีไอ้วงจรคอยจับกล้องคอยจับนะจับมันไม่ค่อยได้มันไม่บอกกันมันรักกันเหมือนอย่างกับที่บอกว่าจน500นั่นนะมันป้นกันทั้งบ้านนั่นนะมันก็ถือว่ามันจนแต่แปลกหน้าไปถ้ามันจะป้นมันป้นหมดป้นคณะทัวร์มันก็เอาถ้าตำรวจมาไม่ทันอะไรต่ออะไรมันไม่ได้นึกว่ากลัวเสียชื่ออะไรต่ออะไรนี่นะจึงบอกว่าเราลองนึกดูบ้านเมืองเรามันสวยแล้วเห็นมาแต่ชนในชาตินี่แหละก็นึกว่าเราไม่รู้จักพอนั่นนะเราไม่รู้จักพอก็ไปป้นกันดีไป
ขโมยเขาเอาก็ดีนั่นนะนะแล้วแต่มันจะคิดนั่นนะทำไร่ทำนามันลำบากลักขโมยเอากันดีกว่าทำยังไงจึงจะเอาตัวรอดไปวันวันนั่นนี่นะจึงบอกว่าผลได้ผลลัพธ์มันไม่พอกันรายได้รายจ่ายทารพัดนั่นนะหลวงต้องช่วยเห็นไหมทุกวันนี้ต้องทำยังไงนั่นนะสังคมที่สังคมเงินน้อยมันยังเยอะนั่นนะนี่นะที่ว่าทำอะไรถูกโชคทำอะไรถูกโชคก็บุญไปแล้วคนถูกโชครู้จักช่วยสังคมก็ดีไปคนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมก็ลำบากปลายมือนั่นใช่ไหมที่บอกว่าลำบากนะลำบากหลงตายนั่นนะมีทารพัดถ้าเราไม่ฝึกไว้ต้องกับแข็งแรงนะไม่ฝึกให้มันเที่ยงตรงมันก็จะไปตามอำเภอน้ำใจทำไมจะต้องมาลักขโมยเขาด้วยใช่ไหมฝึกไว้ยังไงนั่นนะอุปนิสัยนั่นนะวาสนานั่นนะมันก็พาไปเหมือนกันเนาะที่บอกว่าหลวงพ่อท่านขายท่านบอกว่าเราว่าทำไมไม่ชอบลักขโมยของเขาล่ะต่อไปอยากจะได้อะไรก็ขอเขานั่นนะขอเขาอยากจะได้อะไรก็ขอเขาไม่ต้องไปลักขโมยกลายเป็นขอทานไปเลยเห็นไหมปากท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณพ่อท่านขายทำไมเจ้าจึงไปลักขโมยเขาอยากได้อะไรก็ขอเขาสิอะไรต่ออะไรนั่นนะเนี่ยอาตมาก็สงสารทุกคนนะแต่ว่าครูบาอาจารย์สามารถเป็นห่วงเทศห่วงหมู่คณะยึดถือท่านก็ไม่อยากให้ยึดถืออยากให้องค์อื่นช่วยบอกว่าอายุมากแล้วนั่นนะครูบาอาจารย์ก็อยากให้เราพักผ่อนอยากให้เราไปหลบแอบภาวนามึงเถอะอายุมากแล้วไม่ใช่หนุ่มๆแล้วอะไรต่ออะไรช่วยมา20-30 ปีแล้วนั่นเห็นมาเจ้าก็นึกว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่เนาะเหมือนหลวงพ่อกับน้องอยู่เราสบายกันครูบาอาจารย์เทศให้ญาติโยมฟังญาติโยมก็ดีใจทอดกฐินทีหนึ่งมาครึ่งค่อนวัน3 โมงเย็นอย่าเพิ่งกลับคุยกันก่อนนะเทศเอาไว้ไม่ใช่อะไรท่านก็จะจากพวกเรานั่นเอง
ท่านก็จะจากพวกเรานั่นเองพูดเอาไว้อัตเตปเอาไว้นั่นเองที่ไหนได้ไม่บอกพวกเราพ่อสนองนั่นน่ะพูดเอาไว้หมดเรื่องสมาธิเรื่องสติปัญญาเนี่ยเห็นไหมสอนเหมือนจะแฝนนวมแล้วเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนบอกไว้หมดเลยนั่นแหละพวกเราที่คนปฏิบัติเข้าใจหลวงพ่อสนองหลวงปู่อะไรหลวงปู่สิมหลวงปู่ชายแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่อะไรวัดป่าสารวันนั่นน่ะก่อนได้ยันล่วงรับท่านก็สอนเอาไว้หมดนั่นน่ะที่นี่นะครูบาอาจารย์ไม่ปกบังไม่ปกปิดลูกศิษย์นั่นน่ะ มันก็เป็นได้เรื่องของความหลงนั่นน่ะหลงครูหลงอาจารย์หลงที่ถูกมันก็ดีหลงที่ผิดมันก็ไปได้นั่นน่ะบางคนก็นึกว่าเออเราก็เข้าใจเลยความความหลงในวัฏฏะสงสารนั่นน่ะก็นึกว่ามันเป็นปรมัตถ์มันเป็นของเที่ยงแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะผู้พูดก็ยังหลงอยู่นะมันหลงละเอียดนั่นน่ะมันละเอียดเข้าไป จนกว่ามันจะสว่างนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเนาะว่าอนาคามีมันก็ยังเห็นไหมมันก็ยังติดอยู่นั่นน่ะติดอยู่อุปทานมันก็เล็กน้อยแล้วแต่ท่านก็พูดว่า มันก็ยังหลงนั่นน่ะพระอรหันต์นั่นน่ะที่ไม่หลงแล้วนะไม่หลงพบหลงชาติและนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นเราประมาทกันไม่ได้ประมาทไม่ได้ว่าเรายังไม่เจ็บเรายังไม่แก่เรายังไม่ตายนั่นน่ะ ความตายจะเข้ามาแล้วเห็นไหมในกรุงเทพมีทุกวันนะเหมือนพารานสีนั่นนะที่ว่าไฟไม่ขาดไฟลุกไม่ขาดเผาศพกันทุกวันนั่นนะก็เหมือนเห็นไหมวัดที่ในกรุงเทพ นั่นน่ะเผากันทุกวันวัดสีเอี่ยมนะเราเคยไปนั่นกำลังสวดนี่กำลังเวียนเมนเห็นไหมเผากันอยู่นั่นน่ะเหมือนพระนี่มีหน้าที่เผาศพนั่นน่ะ แค่วัดสังฆทานนานๆมีตีงก็ยังโอ้โหมันตายกันเรื่อยเลยเนาะแต่ที่วัดกรุงเทพเป็นไหมไปเห็นแล้ว
ก็เหมือนเห็นคนเจ็บในโรงพยาบาลนั่นแหละในวัดเราไม่ค่อยมีนะเพราะคนเจ็บก็ต้องไปเข้าโรงซ่อมโรงพยาบาลซ่อมได้ก็ได้ใช่ไหมนั่นนะถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องจากไปละนั่นนะเห็นไหมมันหน้าอเนจนาถถ้าเราเป็นใช่ไหมทุกคนอยากหายทุกคนไม่คิดว่าต้องตายนั่นลองนึกดูก็แล้วกันถ้าอยากจะเห็นคนตายมากๆเห็นไหมนี่กำลังร้องไห้นี่กำลังเผานี่กำลังสวดเห็นไหมนั่นน่ะลองนึกดูให้ดีแต่วัดเราเนี่ยเห็นไหมไม่อยากเห็นมากเลยนั่นน่ะอะไรมากมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะที่หลวงปู่มหาบัวว่าพระองค์นี้มาท่านกำลังหาเงินเข้าคลังหลวงพระองค์นี้มาขอหลวงปู่พูดยังไงว่าจะสร้างกันไปถึงไหนนั่นนะสร้างมากมากมันก็ทุกข์มากสร้างวัดป่านั่นแหละเหมือนว่านกน้อยทำรังตะพอตัวนั่นแหละสร้างมากมากเห็นไหมทำให้ทุกข์นั่นแหละทำให้หลงนั่นทั้งว่าทำไปมาท่านไม่ให้อ่ะเห็นไหมว่าเราไม่ยกย่องหรอกสร้างมากมากเห็นไหมสร้างเห็นไหมบางองค์ท่านกำลังจะเอาตังท่านไม่เอาพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปมาถวายท่านก็แกล้งดูเอาสิให้เกิดปัญญาเราไม่เอาหรอกเอาว่าทำไมเยอะแยะที่วัดเราก็มีกำลังนี้กำลังอยากได้เงินเอาไปช่วยลูกหลานนั่นนะไม่ได้ช่วยส่วนตัวท่านเห็นไหมได้มาเอาแมวหมาอดเอาไปในคุกอดอยากได้อะไรก็เอาเครื่องมือแพทย์เท่านั้นเท่านี้ทำโรงพยาบาลนั่นเอาเนี่ยเห็นไหมแต่ตั้งวัดท่านบอกว่าวัดก็มีแล้วนั่นอย่าไปสร้างให้มันเลิศเลอมากนะท่านก็บอกดูจักประหยัดได้เขาจะได้มาแจ้งเมืองเราไปนั่นนะเอาเงินเราไปหมดนะเราเมื่อไหร่เราจะเลิกเป็นทาสเขานั่นนะเห็นไหมท่านก็เข้าใจเนาะนั่นนะแต่ทีนี้พวกที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าทำยังไงเราจะได้เอาเยอะๆนั่นนะของส่วนกลางไปอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นมาทำยังไงเราจึงจะได้สักพันล้านแสนล้านอะไรก็ว่าไปนั่นนะที่บอกว่ากินก็สามจานใ
จานเดียวพูนๆก็กินครั้งเดียวก็อิ่มไปเป็นวันนั่นแหละไอ้แสนล้านมันก็กินไม่หมดนั่นกินจริงๆไม่หมดไม่รู้จะเอาไปทำไมนั่นเห็นไหมต้องนึกตัวให้ดีก็แล้วกันนี่แหละเราจะได้พอดีของเราปฏิบัติให้ได้พอดีของเราเกินก็ไม่เอาขาดก็ไม่ได้นั่นนะคุณโยมนะลองนึกดูที่เรามาปฏิบัตินี่แหละเรากลัวเกินเรากลัวขาดเราอยากได้พอดีมันก็ว่างทีเนาะนั่นเกินเกินขาดขาดนี่แหละมันก็ทุกข์นะเห็นไหมขาดก็ไม่ได้เกินกันหนักนั่นนะต้องนึกดูดีๆก็แล้วกันชีวิตนี้เห็นไหมสมบัติมันก็ไม่ได้มากกับเราเรามันก็ไม่ลอยมากับเรานั่นนะชวนมันไปไหนมันก็ไม่รู้สมบัติเห็นไหมสมบัติไม่มีชีวิตเรียกว่าใช่ไหมสมบัติที่เคลื่อนที่ได้สมบัติเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นสมบัติก็ไม่เคยพูดคุยกับเรานั่นแหละแต่มันมีอำนาจนั่นมันมีอำนาจถ้าใครหลงเขาแล้วนั่นหลงเขาแล้วมันเป็นทุกข์นั่นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลนี่เห็นว่าฌานฉลาดนั่นน่ะไม่ต้องเห็นไหมส่วนกลางต้องมีทหารเฝ้ามีตำรวจเฝ้านั่นน่ะเรียกว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลนั่นสมบัติส่วนกลางอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าน่าคิดเนาะเนี่ยมันเกิดจากโตเกินไปก็อายุมากเกินไปก็ทุกข์นะมันไม่ตายสักทีนั่นน่ะหลงแล้วก็ไม่ตายบางคนอายุยืนก็มีอายุไม่แน่นอนนั่นลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนก็เลยประมาทไงเมาทุกข์ว่าเป็นของดีมองนึกดูเหมาทุกข์ไปเจอพวกญาติอายุมากกว่าเราเห็นไหมหลังก็ค่อยๆค่อมลงชราลงทุกวันนั่นนะตายก็ยังไม่ตายนั่นต้องทรมานไปก่อน90แล้วก็ยังไม่ตายเห็นไหมนั่นน่ะ7-80แล้วบางคนก็ต้องไม่มีลูกหลานอีกนั่นยิ่งลำบากนั่นน่ะจึงว่าสมบัติจะเอาให้ใคร
พระก็มาบวชนะบางคนพี่สาวก็ชรากันเห็นไหมบางคนนี่แหละจึงบอกว่าเมื่อชราแล้วไม่ใช่ของสนุกเลยถ้าไม่มีลูกหลานอันเป็นที่รักรักน้ารักยายเนี่ยของยากเพราะมันคนละวัยเป็นอย่างนี้ความยึดถือความตัวตนนั่นนะความตัวตนมันเกิดกับใครนั่นนะมันเกิดกับใครขึ้นมาแล้วก็ทุกข์เนาะนี่นะที่บอกว่าสมุทัยตัวที่ทุกข์นะนั่นนะตัวที่มันแจ้งมันสว่างนั่นนะบางคนเห็นไหมมีพี่น้องเยอะนั่นตอนเด็กๆพ่อแม่ก็นำลูกเข้าวัดต้องกับเด็กๆเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้จักเรียนช่วยเหลือพ่อแม่กันนะพ่อแม่ก็สบายตอนชราสร้างวัดสร้างพระได้สามแสนสี่แสนก็ทำได้บางคนนั่นนะเห็นไหมเพราะพ่อแม่นำเข้าวัดเมื่อมีตังแล้วก็ยังรู้จักคืนธรรมชาติเห็นไหมทำได้เงินเยอะเขาจะโกงอะไรแล้วอะไรตาอะไรนะทำบุญก็ทำยากทำน้อยนั่นนะทำน้อยไม่ได้คิดทำมากนั่นนะพวกราชการก็จะโกงกันเองอะไรตาอะไรสารพัดนั่นนะเผลอไม่ได้เห็นไหมถึงว่านี่แหละก้อนยาให้เขาโกงก้อนยาให้ธรรมชาติมันลงโทษเราเองนั่นนะเราก็ต้องแบ่งปันให้ธรรมชาติไว้ก่อนนั่นนะไม่ให้มัวเมาทุกข์นั่นนะที่บอกมันเมาซะแล้วมันให้ไม่ได้นั่นนะมันกลายเป็นหวงนั่นนะท่านบอกว่าถ้าเป็นสัตว์นั่นนะมันหวงหัวกระดูกมันหวงแต่เสือมันกินไม่หมดมันก็หวงมันก็เสียดายของมันนะถ้ามันฝังได้มันก็จะฝังเอาไว้แล้วมันก็จะคุยเอามากินอะไรต่ออะไรนั่นนะมันฝังลำบากหน่อยแต่สัตว์ก็คอยจะแย่งกินในป่านั่นเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่ามันเน่าแล้วก็เอามากินได้ไอ้เสือนะมันกินจนหมดถ้าไม่มีใครไปเอาของมันนะเหมือนว่าไอ้เต่าไอ้เต่ามันทำให้ไอ้ตายก่อนนั่นปลาของมันมันบางทีมันก็ไม่ชอบกินสดๆนั่นให้มันเป็นปลาก่อนนั่นมันจะค่อยกินนั่นธรรมชาติของมันนั่นที่บอกว่าหอมของมันเราบอกว่ามันเหม็นแต่ตัดพวกนี้บอกว่าหอมมาตัวไปเกือกอีกชาวบ้านกำลังเกลียดใช่ไหมเลี้ยงหมา
หมามันไปเจอหมาตายสัตว์เพื่อนมันตายกินมันด้วยเอาตัวไปเกือกน้ำหอมน้ำหอมของมันนั่นนั่งนึกดูก็แล้วกันมันเป็นธรรมะทั้งนั้นเนาะน้อมเข้ามานั่นอย่าไปคิดว่าเราอยู่คนเดียวในโลกเรามนุษย์เป็นรู้จักติดต่อกันรู้จักเข้าสังคมสังคมสังคมของพุทธะจะมาให้ทุกคนได้ตระหนักดีนั่นว่าความหลงความยึดติดนั่นแหละบางคนก็ห่วงอาตมาบอกว่ามันชราแล้วนอนหัวค่ำมันนอนไม่หลับนู่นตีสองตีสามมันจะไปหลับบางทีเทศไปแล้วบางทีไปพักหน่อยเหมือนวันนี้แหละมันเป็นวันพระขึ้นมาหรือว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใกล้ๆกันก็มาช่วยกันเทศอีกนั่นนะก็เพราะมันนอนหน่อยก็มันก็อิ่มอะนั่นนะก็ญาติโยมก็เป็นห่วงทำไมพาหนุ่มไม่เทศพาหนุ่มๆ มากๆท่านก็ไม่อยากมีภาระนั่นนะเห็นว่าเทศจะต้องมาเทศอยู่เรื่อยผู้เข้าป่าภาวนาไม่ได้เห็นไหมเป็นฆราวาสก็รับภาระเห็นไหมมาเป็นนักบวชก็ยังต้องรับภาระเห็นไหมปัดกวาดเช็ดถูถ้าไปทุดงในป่ามันไม่ต้องรับภาระมากแกมาโยมนั่นแหละเลยบอกว่ากังวลน้อยนั่นแหละนักปฏิบัติเป็นผู้มีกังวลน้อยครูบาอาจารย์บอกว่าปฏิบัติแล้วไม่ว่างไม่ว่างเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดท่านบอกนักบวชต้องมีใจว่างนะต้องรู้จักใจว่างไม่ใช่ว่าต้องรับภาระซะจนยึดถือมันเป็นของหนักธรรมชาติเห็นไหมพอดึกแล้วก็ต้องพักผ่อนนั่นนะแต่พวกเรามาให้มาบีบมานวดให้มันคาดกันให้มันใจมันว่างให้ได้นั่นนะถ้าไม่บังคับมันก็ไม่ออกมาแสดงนะมันก็แอบอยู่พระเอกนางเอกตัวโกงมันแอบอยู่ในใจเรานั่นมันไม่ยอมแสดงพวกเราก็นอนเฝ้ามะม่วงก็เหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงนั่นไม่ได้กินลูกมะม่วงไม่ได้กินความหวานของทุเรียนนั่นเองฉันใดลำบากต้องกับปลายมือมาทุกปลายปี
ใช่ไหมมาสุขเจ็ดแปดสิบบางคนนั่นแหละที่หลวงพ่อสนองท่านได้ของท่านท่านก็เหมือนเราสบายแล้วไม่ต้องมาเสวยทุเรียนอีกแล้วใช่ไหมท่านก็ฉันเป็นนั่นนะทุเรียนท่านบอกว่าไอ้เจ้าทุเรียนเมืองนนท์เนี่ยมันละเอียดนะมันนุ่มอะไรต่ออะไรแล้วก็แล้วก็กินไปนั่นนะแต่ครูบาอาจารย์นั้นท่านเข้าใจแยกแยะกับทุเรียนนั่นเองถึงบอกว่าบุญบารมีนั่นนะบุญบารมีที่ท่านมาเห็นมั้ยมาเผยแพร่3 40ปีแล้วก็จากไปนั่นนะเห็นมั้ยท่านไปมีความสุขของท่านนะเนี่ยสุขนิรันดร์นั่นนะที่เรายังไม่สุขนิรันดร์อดหลับอดนอนกันไปเถอะจนกว่ามันจะรู้ของมันใครก็มันรู้กับเราไม่ได้นั่นน่ะใช่ไหมโยมมาไอ้อะไรอ่ะไอ้ลิเกมันจะออกแขกออกมาพวกเราต้องโหมลงพวกเราต้องเป็นกองเชียร์ให้มันยุมันส่งเสริมมันให้มันออกมาแสดงให้เราเห็นให้ได้เห็นทุกข์เห็นสุขนะเห็นว่าปัญญามันจะออกมาถ้าเราไม่ตีกองไม่ยุมันก็หลับอยู่กับคนต้นนั่นเองใช่ไหมโยมจิตใจเราก็เหมือนกันนั่นนะท่านบอกว่าลำบากก่อนพอ7-80แล้วสบายรวยพวกนี้รวยศีลรวยธรรมพวกรวยไม่จริงมันก็รวยทุกข์ไปเท่านั้นเองรวยโอดโอยนั่นเองใช่ไหมกินข้าวก็ว่าไม่ได้กินนะที่บอกว่านั่งนับเงินไปเถอะลูกก็ให้นับแล้วแม่กลัวคนจะเอาออกมานับทั้งคืนนะเห็นไหมอย่างนั้นดีละนะท่านก็ถามพวกเราอีกว่าหลวงพ่อบอกถ้าเป็นอย่างนี้ดีไหมนั่นนะท่านย้อนกลับมาถามพวกเราพวกที่ท่านเทศได้ฟังว่าเห็นไหมเขาหลงไปนั่นนะความพอดีมันหายไปนั่นมันกลับเป็นทุกข์กับลูกหลานนะบาปกรรมมันทรมานนั่นนะไอตัวฉลาดมันไม่ออกนะมันไม่ออกแขกมันไม่เล่นลิเกให้เราดูนั่นนะแต่มาโยมนั่นแหละเหมือนปฏิบัตินั่นแหละผู้รู้มันไม่ออกมาแสดงให้เราดูนั่นแหละมันก็ไม่ยอมฉลาดนะมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละถึงบอกว่าลึกๆของมนุษย์นั่นเองแต่ว่ามันอยู่ในก้นบึ้งนะที่บอกว่ามันอยู่ในแก่นใจแก่นธรรมมันจะเกิดใช่ไหมมันก็เกิดอยู่กับกายใจเราทุกข์มันก็อยู่กับกายใจเรานะใครทำไม่ทุกข์นั่นนะเห็นนะตัวเรานั่นนะตัวเราทำของเราตั้งก็บอกนั่นนะท่านพูดที่ว่าบ้าหอบฟังบ้าหอบฟังจริงเนาะ
หันไปหันมาเอาออกก็ไม่เป็นนั่นเห็นไหมเสียดายนั่นเสียดายเวลามันจะตายยังจะหอบอยู่นั่นนะยายยังห่วงหลานอีกคนมันยังไม่ได้บวชเอ้ยมันยังไม่ได้แต่งงานยายอย่าไปห่วงมันเลยเอาไว้คนข้างหลังเถอะยายทำใจว่างพุทโธเถอะนั่นนะทำไปทำมายายก็ตัดรัดตัดห่วงได้ตายแล้วไปเผากระดูกเป็นมรกตใช่ไหมยายพองเป็นแบบรวมทั้งตัวเหมือนกันนั่นนะยายพองนี่แหละจึงบอกว่ามีฌานเข้าฌานสี่ได้นั่นนะเห็นไหมมัดมันได้มัดไอ้ตัวหลงไม่ให้มันโผล่หน้ามาไม่ให้มันไอ้ตัวโกรธไม่ให้มันออกหน้าใช่ไหมให้มันหายไปมัดเอาไว้มัดไอ้ที่ดีให้มันออกมาให้ได้ใช่ไหมนี่ท่านทำของท่านได้นี่นะบารมัตถบารมีนั่นนะมันมัดนะอดทนมัดจับมันได้จับตัวหลงได้นั่นนะยุงมันมาตะตอมทิศะมากัดเราแล้วนั่นนะเอ็นมายุงมันมาขอเราหน่อยเราก็เจ็บปัดมันไว้แหมมึงมากินกูจะทำให้เจ็บอีกฮะห่วงอีกแล้วเห็นไหมนั่นนะน่าคิดนะโยมเนาะนั่นนะน่าลำคาญเหลือเกินมันมากัดเราอีกมันมาให้เราเจ็บให้ปวดใช่ไหมนอนไม่หลับเผลอตบปิดเนี่ยบางคนตบตายเลย นั่นแหละแม่เราจะกินสักหน่อยกินให้สบายใจสักหน่อยเนาะยุงมันนึกแม่ขอหยดเดียวไม่ได้นั่นนะห่วงเหลือเกินนั่นนะมันเป็นธรรมะหมดนะนั่นนะจึงว่าคนที่เห็นไหมครูบาอาจารย์มีคนรักเยอะมีคนอยากนวดให้เห็นไหมแต่เราก็ครูบาอาจารย์อยากจะให้ท่านพักครูบาอาจารย์ก็เกรงใจนะใครนวดก็ปล่อยให้นวดนะท่านจะได้เข้าฌานถ้าเข้าฌานได้เพื่อมันจะได้หายอะไรเงี้ยนั่นนี่ก็ไม่ได้คนก็อยากได้บุญเนาะมาก็นวดมาคนไหนมาก็นวดนั่นนะนี่นะโยมไอ้คนแก่นอนตำรงพยาบาลลูกหลานก็ไม่อยากจะนวดนั่นนะแกก็เมื่อยไปเลยแต่มาบางคนเรานวดไม่เป็นนะเราก็หลวงปู่นี่ป่วยอยู่หลายวันนะหลวงปู่ต้องเมื่อยนะนอนก็เมื่อยเห็นไหมนอนไม่กลับก็ไม่ได้นะที่บอกว่านอนไปตัวแข็งนะกระดูกเส้นเอ็นมันแข็งได้นั่นนะเหมือนอย่างว่าไปต้นไม้อยู่เฉยๆมันก็ลงรากลึกเลยนั่นนะ
ถ้ายกมันอยู่เรื่อยเลยยกกระถางลากคนขาดว่างอะไรมั่งมันก็ไม่ลงลึกมันก็ไม่ลงรากนั่นน่ะฉันได้กับไอ้ทางการนั่นน่ะไม่ดุกดิกมันก็จะให้เราเดินไม่ได้นะต้องดุกดิกเอาไว้นั่นลองนึกดู บุญกุศลที่เราทำของเราที่มันเกิดปีติมันเกิดนั่งได้มันเกิดขึ้นมาก็ต้องอย่าเพิ่งไปทำอะไรปฏิบัติให้มันไม่ยอมกลับหลังมันเกิดทีเดียว มันก็หายไปอีกก็มีนั่นนะอยากให้มันเป็นอีกอยากให้มันสงบอีกมันก็ไม่เหมือนเก่าอีกนั่นนะสมาธิมันไม่ตามกันเราก็ไม่ต้องไปอะไรอาวรณ์กับมันอาวรณ์มันจะได้มาถ้าเราไปง้อมันไปตามดูไปตามอยากได้ มันไม่มาอีกนั่นนะเห็นโอ้โหมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะนั่นนะลองนึกดูความอดทนของพวกเราทำได้มันบุญเหลือเกินนั่นนะมันบุญที่เราทำนะทำที่มนุษย์ทำยังไม่ได้แต่มนุษย์ที่ทำแล้ว มันกลายเป็นอริยเจ้าขึ้นมานั่นนะมันประเสริฐนะนั่นนะเหมือนหลวงพ่อลีวัดอโศกรามนั่นนะที่ท่านบอกว่าเป็นพระเจ้าอโศกมาเกิดนั่นนะอดทนมีฌานมีตบะพระธาตุอธิษฐาน มาขอให้มานะตกจังสายฝนเลยแต่มาถึงกระดานก็หนีแล้วหายไปหมดอ่ะบางคนมีบุญก็เอามือไปรองรับไว้ได้เลยนั่นเห็นไหมตกมาก็ว่ายังกับสายฝนพระธาตุ มาในอากาศนี่แหละอากาศธาตุที่บอกว่าเหมือนเทวดาเขารักษาเอาไว้ธรรมะรักษานั่นนะธรรมะรักษาพุทธะรักษาธรรมะรักษาธังคะรักษานั่นบางคนนี่ ภาวนาพระธาตุเห็นรอบบ้านนั่นแก้วนาคก็มีอยู่ตำรอบหมดทำเข้านะปฏิบัติเข้าเดี๋ยวจะได้มากกว่านี้อีกนะขอให้เขาก็เปิดให้ดู เหมือนว่าลูกสาวก็เห็นแม่ก็เห็นนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยลูกสาวใหม่ๆก็ยังดื้อใช่ไหมตอนหลังก็เชื่อเพราะหลวงพ่อถนอมพอมาเดินทุดงคนโกลกอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ ยอมลองนึกดูดิเจอพวกเราร้องไห้พ่อหนูไม่อยากมาเกิดเลยมนุษย์นี่มันลำบากเหลือเกินอัตคัดเหลือเกินนั่นหาความสบายยากไปอยู่เมืองนาคดีกว่า
บอกว่าสวยงามเพชรพลอยมันเยอะนะโอ้ยอย่าไปเลยโยมไปแล้วเมื่อไรจะเกิดเห็นว่าเมื่อไรจะได้ไปนิพพานล่าช้าเป็นหมื่นหมื่นปีถ้าไม่เชื่อก็ไปถามหลวงพ่อสนองดูเหอะว่าอายุของนาคมันเยอะพระพุทธองค์จึงจะให้นาคดูแลศาสนาวัตถุนั่นน่ะอย่าให้ใครมาทำลายนั่นน่ะให้นาคดูแลกับพระอินทร์น่ะฝากไว้พระอินทร์อายุยืนใช่ไหมโยมนาคอายุยืนนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยโยมลองนึกดูก็แล้วกันทีหลังไม่ไปแล้วพอไปเดินธุดงกับหลวงพ่อสนองนั่นน่ะทีนี้ก็ไปเที่ยวอินเดียค้าขายได้ก็ไปภาวนาแกก็ชอบไปแล้วไปอธิษฐานแล้วมันก็ได้เหมือนหลวงปู่อรัมย์ไปครั้งเดียวโอ้โหเงินทองมันเยอะเหลือเกินหลั่งไหลมาลืมตามาคนทำบุญกับหลวงปู่เป็นล้านเลยแกเล่าให้ฟังนั่นน่ะคนถึงบุญแล้วเป็นอย่างเงี้ยใครก็ศรัทธานั่นนะหมายว่าองค์เล็กองค์ใหญ่ใช่ไหมหลวงปู่พออายุมากก็ตัวท่านก็เล็กๆกันนะนั่นนะหลวงพ่อวิริยังตรงใหญ่นั่นนะหลวงปู่อารามเห็นไหมอายุมากแล้วเห็นไหมเดี๋ยวทำอะไรในวัดเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเราก็ไม่อยู่แล้ว90ฝ่าแล้วก็เบื่อแล้วอยู่จนเฒ่าแล้วนั่นน่ะไม่อยากได้อะไรแล้วนั่นน่ะทำเอาไว้นั่นน่ะอะไรนะเป็นเพื่อนพุทธบริษัทให้เขาได้ไปสวรรค์นั่นนะความเมตตาให้ท่านไม่ต้องห่วงบุญแล้วปัญญาท่านมีแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละที่มาปฏิบัติเนี่ยอยากให้มันปัญญาเกิดกันนั่นเองนั่นนะมันก็คอยเห็นว่าคอยยังง่วงเหงาเหานอนคอยยังปวดคอยยังเพียคอยยังเมื่อยอะไรสารพัดอ่ะถ้ามันงอแงยังกับเด็กๆได้มันก็ร้องเลยใช่ไหมดิ้นเลยฮะเด็กๆมันไม่รู้ว่าเออกิริยาของเขานั่นนะเป็นอย่างนั้นนะยังว่าอดทนนั่นเองเห็นไหมที่บอกว่าปฏิบัติเปตุณีสมัยพุทธกาล800,000องค์นั่นต้องนึกดูสิพุทธเจ้าไม่อยากให้ภิกษุณีอยู่นานมันอันตรายต้องพระสงฆ์ต้องคอยดูแลนั่นนะไปบิณฑบาตมาไอ้เนื้อคู่มาเจอก็หลงรักนั่นนะเกิดจะไปปั้มกับเขาเข้าอย่ามาทำฉันเลยเดี๋ยวมันจะเกิดโทษไม่เชื่อหรอก
เอ้ไม่เห็นไม่เห็นต่อสู้เลยนั่นนะต่อสู้ก็สู้เขาไม่ไหวไปวินดาบาดมันเหนื่อยนั่นเห็นมาพอลงจากกุฏิเท่านั้นนะเหยียบดินธรณีดูดเลยนั่นนะเนี่ยต้นบัญญัติว่าเห็นมันนักบวชผู้หญิงลำบากมาอยู่ป่ามันก็ยังมาลังแกพอท่านจะตายก็แสดงฤทธิ์ให้ดูไงไม่รู้ห่างทะเลแค่ไหนก็ไม่รู้เอามือไปวัดทะเลเล่นได้อะเนี่ยที่บอกว่าที่มาเป็นกันหาชาลีนั่นนะพอมาชาตินี้ก็มาเป็นอุบลวรรณานะที่ว่าลูกเศรษฐีนั่นนะใครมาขอก็ไม่ชอบอ่ะพ่อก็ลูกอยากบวชไหมล่ะดีเหมือนกันเนาะบวชไม่ต้องให้ใครมาก่อภพก่อชาตินั่นเห็นนะบวชดีกว่านั่นนะเป็นผู้ที่รู้ราตรีพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเห็นว่าเป็นคนที่มาบวชแล้วก็มืดแล้วก็จุดไฟนี่นะจุดไฟจุดเทียนไปเป็นคนช่วยเหลืออยู่ตำวัดวิทุณีอุบลวรรณาที่หน้าตาดีนั่นนะเป็นนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมชีวิตจะนิพพานจะต้องใช้หนี้กรรมอะไรต่ออะไรที่บางองค์ใช่ไหมวิทุณีรักที่ไหนรักในตาฟักตาให้ผู้ชายดูกราบเลยโอ้โหไม่กลัวปวดไม่กลัวตายยอมผู้ชายยอมนั่นน่ะรักลูกตามาให้ดูรักในตาไปที่พระพุทธองค์พุทธองค์ก็อธิษฐานให้ดวงตาก็กลับคืนมานั่นเห็นมาไม่ปวดไม่เจ็บแล้วนั่นอนาคามีนี่องค์นี้เนาะยังไม่สำเร็จอรหันต์ใจกล้าขนาดนั้นยอมทัดทาดไปไหนหมดอ่ะ 7-8 แสนองค์เห็นไหมนั่นนะเทวดารักษาไว้นั่นนะเป็นอากาศธาตุอยู่กับพระธาตุเหมือนสายฝนเลยถ้าใครมีตาเห็นนั่นนะนี่แหละนะโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่าทำได้แล้วมันอัศจรรย์พวกเมียปัญญานั่นนะเป็นอย่างนี้แหละไอ้เรามันไม่มีปัญญาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นนะก็เลยทำไปทำมาโลกนี้มันก็มีสองเส้นไปเลยใช่ไหมอีกเส้นหนึ่งทางขาวนะก้าวหน้าอีกเส้นหนึ่งก็ทางดำไปนั่นนะเพราะมันสงสัย
ของใครก็ไปเป็นลูกของมารไปก่อนนั่นเป็นลูกของความทุกข์ไปก่อนนั่นเองไปทางขาวได้ก็โอ้สว่างแล้วนั่นน่ะเห็นมาไม่มีใครที่จะพ้นจากกองทุกข์ไปนั่นน่ะไปได้ยากนั่นเองผ่านไปได้ยากแต่ก็ทำไปเถอะนั่นท่านบอกว่าทำไปกุศลเหมือนเรายังแตกดับนั่นน่ะเพื่อบุญมันจะมานุเคราะห์เรามันเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นงูเขาแล้วนะจ้องอยากกินแมวมั่งจ้องอยากกินสัตว์นั่นน่ะไปตกทุกข์ได้ยากก็แล้วต้องกินอาหารแบบไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องมีน้ำจิ้มอะไรนั่นน่ะกินมันดิบดิบนั่นน่ะเห็นไหมเป็นตัดที่อภัพซะแล้วนั่นน่ะนึกกังเวทนั่นน่ะนึกกังเวทให้ถึงโตไอ้นี่มันก็จะพอดรักกันไอ้เสือไอ้ถึงโตมาเป็นกรรมการกัดคอฮะนางผู้หญิงไปเลย ใช่ไหมไอ้ตายเลยนั่นเห็นมาไอ้สองตัวมันแย่งกันอยู่นั่นน่ะโอ้โหพออาตมาเห็นอย่างนี้โอ้โหมนุษย์นี่ก็ทุกข์แบบนี้อ่ะเนาะทุกข์เพราะมีรักทุกข์เพราะไม่สมหวังอะไรต่ออะไรฆ่ากันนั่นน่ะฆ่ากันตายเพราะมาหลงไอ้คนหนังเล็บฟันไอ้สมมุตินะนั่นฆ่ากันนั่นนะพอเป็นเอทแล้วไม่มีใครอยากมองถ้าเอทเน่าเอทเปื่อยด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยน้ำเหลืองไหลนั่นนะไม่ใครอยากมองนั่นน่ะกลัวเลยนั่นน่ะลองนึกให้กว้างกว้างที่พวกเราไม่เป็นเนี่ยมันบุญเหลือเกินนั่นน่ะโลกหลายๆนะอยู่ดีๆก็มือเน่าหมดอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้ตัวเน่านั่นน่ะเราก็เรียกแกไอ้พี่คนนี้นะที่แกยังอยู่ดีๆแกก็เคยเป็นนางเอกลิเกเหมือนกันพ่อแม่ก็ชอบเล่นลิเกนั่นน่ะเนาะเฮ้ยอยู่ดีๆแกก็ป่วยอยู่ต้องหลายปีตอนหลังแกหายได้เหมือนกันนั่นนะ นึกว่าแกจะไม่หายนะแกก็หายหมดกรรมเขามั้งตอนหลังแล้วก็ไม่เคยได้ไปอ่ะนึกว่าหมู่บ้านแถวนั้นมาอยู่สักไกลมาอยู่ไกลบ้านมาอยู่ไกลถิ่น นั่นน่ะนู่นน่ะไปทิ้งกับญาติตายทิ้งอะไรตาอะไรนั่นน่ะนี่ก็อะไรเดือนอะไรธันวาเนี่ย
ันวาที่เก้านั่นก็พระครูตายเป็นญาติญาติต่างตะไพนั่นนะเขาก็แก่กับเราเป็นโรคไตเป็นโรคไตเจ็ดแปดสิบมันตายนั่นนะแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อลองกินยาไทยดูนะเพื่อมันจะแข็งแรงแกก็ไม่สอนนะแกเราก็คนเราเนาะต้องหาทางในทางตอนนี้มันไม่สะดวกแล้วเราก็ต้องหาทางที่มันเพื่อมันจะดีมันก็เหมือนทรมานไปเยี่ยมทีไรก็ทรมานคนเป็นโรคไตถูกกระล้างตะมองตะแล้วมันตายเราก็นึกในใจต้องตายตายจริงๆพอไม่ช้าก็ตายมีเก็บตองไว้หลายกิโลเหมือนกันเราก็นึกว่าพระครูนี่ช่วยปลูกวัดปลูกว่าคงยังไม่เคยมีอะไรมากก็มีเหมือนกันนั่นน่ะบอกว่ามันน่าจะหล่อพระให้หมดทองคำมันจะได้เป็นส่วนวัตถุของวัดนั่นน่ะแกไม่ได้ทำแกเก็บเอาไว้ก็นึกว่ายังไม่ตายนั่นน่ะไปทำมาก็ตายแต่เราก็ไม่ได้ฟังเอานะก็มีสมบัติคนให้คนนู้นให้คนนี้ให้ไม่ได้ทำเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นเองเขาบอกว่าฟ้ามันลงแถววัดเราเนี่ยไอ้หลานหลานว่าดังเหลือเกินฟ้ามันแรงอาตมาบางทีต้องอุดหูเลยมันแรงกว่าที่แก้วหูเราจะรับได้เนาะแต่ก่อนเป็นโรคหัวใจฟ้าผ่าไม่ได้เสียวเดี๋ยวนี้เฉยๆเนาะตอนมันเป็นโรคหัวใจเยอะๆเขาเรียกว่าคนโบราณเรียกหัวใจอ่อน เสียวนั่นแหละอายุมากๆแต่ไม่ได้ยาไทยก็คงไม่ได้มานั่งเทศมันปวดนะปวดแป๊บนั่นนะก็เรียกหัวใจรั่วเดี๋ยวนี้มันไม่รั่วแล้วนั่นนะ มันดีทานยาไทยแล้วมันหายไปหัวใจมันเส้นมันตีบก็ได้เนาะนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมวิบากกรรมนั่นน่ะตอนเด็กๆก็ซนไปยิงนกยิงหนูอะไรก็ยิงนั่นน่ะยิงหนังก็ติ๊กนะถ้าใช้ปืนนะกลัวมันคงจะยิงได้เยอะ
บาปหนักนั่นน่ะใช่ไหมมันจะแม่นนั่นน่ะหาเรื่องหาเรื่องหาราวมาใส่ตัวนั่นน่ะนึกว่าดีนั่นเป็นอาหารของเรามันไม่บาปหรอกอะไรต่ออะไรมันปกตินะใครพูดก็ไม่เชื่อพอถึงเวลามันกลัวไปเองกลัวบาปอยากช่วยปลาน้ำแห้งหนองมันแห้งก็ไปจับนั่นนะเอาไว้ปล่อยน้ำใกล้ๆอย่าบวชเนี่ยมันเหมือนนึกว่าล้างบาปนั่นเนี่ย เราทำมาไว้นะเนาะพอจิตมันไม่เคยคิดอะไรไอ้ตัดมันก็คงรู้เนาะคนนี้บอกใจบุญถ้าไปตลาดไอ้ตัวไหนมันไม่กุมันไม่ถึงข้าวตายก็โดดมานะแล้วเราจะได้ซื้อไปปล่อยโอ้โหมันโดดตัวใหญ่ด้วยนะ ก็ต้องเอาตังค์ออกมาซื้อตัวใหญ่นั่นแหละแกเล่าจะใจบุญภาวนาเก่งบางคนได้ตามหลวงพ่อใหญ่อยากรู้อะไรต้องนอนภาวนาเอ้ยมาวัดเขามานอนให้เขาหนูนอนไม่หลับหรอกแต่หนูจะนอนภาวนาจะได้รู้ว่าในวัดนี่เขาทำอะไรเขาทำอะไรกันมั่งนั่นน่ะเขามีอะไรมั่งเวทมนต์อะไรต่ออะไรต้องนอนมันมีบุญมันเหมือนหลวงพ่อทั้งวันบางคนบุญน้องเขาเทมโยมเกิดมาก็ได้แต่ไม่อาวุธมันไม่เหมือนกันนะก่อนต้องนอนภาวนานั่นน่ะอยากรู้อะไรก็นอนมันสงบมันเกิดของเขาได้เป็นบุญน้องเขาเทมโยมนะมันเป็นยังไงบางทีนอนมันคอยจะหลับบางคนนอนไม่ได้นอนมันคอยจะเพลินเนี่ยคอยจะเผลออะไรต่ออะไรเงี้ยบางคนเขาทำได้เขานอนเขาก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นนะไปเดินทุดงเป็นเกาก็แก้ยังไม่เป็นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรปวดตะขาเป็นเดือนหลวงพ่อสนองไปใช้กรรมให้ไปเดินไฟบังคับเขาเดินไปหมดแล้วเราจะอยู่คนเดียวยังไงพูดภาษามันก็ไม่เคยรู้เรื่องทีนี้ก็ต้องเดินวันละ5 กิโลเช้า5 กิโลเย็น5 กิโลอยู่เมืองไทยเดินเดียวก็ต้องนั่งแล้วเปลี่ยนให้มันเบาจะได้เดินได้ต่อไป
มาอยู่เมืองนู้นเดินได้วันละ10กิโลปวดขาที่ไหนได้ทานไก่ก็ไม่ได้ทานช็อกโกแลตก็ไม่ได้นั่นมันเนี่ยตัวร้ายเลยยาก็เอาไม่อยู่เนาะไอ้เป็นตรงนี้ไอ้เก่าทีหลังรู้ก็โอ้โหไปถูกไอ้น้ำแกงก็ไม่ได้อันนั้นเห็นไหมนึกตรงสารหลวงพ่อเบี้ยวเดี๋ยวก็ช่วยเอารถไปส่งทีไปฉีดยานั่นปวดขาโอแกไม่รู้ว่าแกไม่รู้ไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นอะไรมันถึงจะเป็นทุกข์เก่าเป็นโรคเก่านั่นโอ จะนี้แกตายไปแล้วหลวงปู่เบี้ยวหลวงปู่นั่นจึงว่าเห็นมะไปตามภาคอีสานวัดหลวงปู่ทางหนองคายหลวงปู่สนั่นอยู่ทางไหนอะโยมโอ้ปูนอะเราก็นึกว่า2โล3โล60โลปูนยาวเหลือเกินนะเห็นว่าภาษาไพศาลโอ้ยทีหลังโยมไม่มาอีกแล้วโอ้โหขับไม่รู้จักถึงแป๊บตีปูนนะนั่นนะเห็นว่าไปไหว้หลวงพ่อนันท่านเด่นในท่านกันนิพพานไปเผากันไปทำลงทานกันนั่นน่ะญาติโยมวัดสังฆทานหลวงปู่ก็มาเทศหลวงพ่อสนองก็นิมนต์มาเรื่อยท่านก็เทศคำมั่งอะไรมั่งให้คนตาสว่างหลวงปู่หลวงพ่อนันเนี่ยนะพาดีๆไปหมดนั่นนะเจ็ดติฟ้าไปมะเร็งมันก็มาได้นั่นนะไอตัวธรรมชาติ มาแล้วตอบเป็นนมแล้วเสือมันจะขนาดไหนเนาะอยู่ในป่าโฮมขึ้นมาเนี่ยพระนี่หัวใจแทบจะหลุดออกไปกองได้ยินเสียงเสือบอกโอ้โหในเราก็ไม่เคยได้ยินหรอกนะไปเที่ยวหลวงพ่อเสือหรือไงมันร้องครับมันร้องแล้วก้องป่ามันเงียบๆตอนกลางคืนอย่าเอ็ดไปพ่อตนองเราก็นึกกลัวอยู่แต่งก็ครูไม่พูดให้ภาวนาเก่งมันร้องให้ฟังนั่นนะจึงบอกว่าพวกสัตว์ร้องก็พวกเราก็กลัวเลยเห็นไหมแต่เสือร้องนี่อำนาจมันเยอะเหลือเกินตัวแมลงต่างๆยังไม่อยาก
ร้องนี่เขาก็ไปเที่ยวตำป่าทำอะไรเนี่ยมันมีความสุขนั่นนะไปเที่ยวในป่าอิสระเหมือนอย่างก็ว่าไม่ต้องห่วงแบกกดขึ้นหลังไปแล้วนี่ก็มันไม่ต้องห่วงภาระวัดมันเหมือนว่าเบาพาหนุ่มๆถึงไปเที่ยวทุดงนั่นน่ะทุกองค์ที่เคยไปมันมีความสุขมากมันก็มีมนต์ขังเนาะทุดงคุณนั่นน่ะงูเงือก็ไม่เจอนั่นน่ะหนีหมดนั่นน่ะเห็นมั้ยพระเนนไปเหยียบงูสักตัวก็ไม่มีน้อยที่จะโดนงูกัดไปทุกครั้งเสือก็น้อยไม่ค่อยเจอเนี่ยบางองค์ก็ไม่เคยเข้าป่าไอ้เสือมันก็มาตามหลังท่านทำไงมันมาใกล้เข้าใกล้เข้าวัดเอาฝาบาดตินะขอใหญ่แป้ง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 ไอ้เสือมันก็ตกใจหนีดีกว่าโดดหนีไปดีกว่าไม่งั้นมันจะตามมาพระก็จะเอาอะไรความจริงอ่ะถ้ามีนกหวีดกันคนละตัวดีเด็กๆผู้หญิงก็ดีไปโรงเรียนเนี่ยมีนกหวีดแฝนคอไว้นกหวีดก็มีประโยชน์ยิ่งกว่ากระบองไฟฟ้านั่นน่ะกระบองไฟฟ้ามันยังเห็นไหมมันจับเอากระบองมาจี้ไอ้ตัวผู้หญิงเข้าไปนั่นน่ะนกหวีดเนี่ยมันกลัวกว่าไอ้เราก็ไม่อยากจะพูดอ่ะเดี๋ยวไอ้พวกวิชาชีพมันได้ยินไม่อยากจะพูดในไมค์บอกว่าเอ๊ต้องซื้อมาแจกตะนมังเราเนาะมันมีประโยชน์นะบางคนไปห้องน้ำตามกรุงเทพอะไรก็ดีพอเปรี้ยวๆไอ้ยักษ์มันมาทีเดียวนะมาจี้ได้มาสู้กันนี่นะผู้ชายดังผู้ชายนั่นมันจะเกิดแทงกันขึ้นถ้าเรามีนกหวีดคนมันก็ยังได้ยินใช่ไหมยังมาช่วยเปรี้ยวๆเข้าห้องน้ำตำเด็กๆถ้าเรารู้ว่าคนมันมาจ้องเบาทีเดียวอยู่ทำไม่แฟดเฟิดใช่ไหมเบาขึ้นมาแล้วพวกวิ่งตายเลยนั่นน่ะเห็นไหมสัญญาณก็มีคุณค่าเนาะนั่นน่ะเครื่องทุ่นแรงไล่มันไปนั่นน่ะตกใจวิ่งหนีนั่นน่ะ
ดีเราบางอย่างเราก็ไม่อยากพูดในไมค์เดี๋ยวไอ้วิชาชีพมันจะไม่กลัวเห็นไหมตือนามิไงคนนั้นมันก็นอนไอ้คนมันก็เดินไม่ไหวมันก็เลยให้นกหวีดเอาไว้พอใครมาก็เป่าให้คนช่วยนั้นไปไม่ไหวนะเห็นไหมที่ตอนไปแกตะกั่วป่าเนี่ยโยมชวนให้ไปเที่ยวนานยังไม่ได้ไปตะกั่วป่าต้องกับจากสึนามิมาแล้วเขาก็อยากให้ไปฝนก็มากไกลก็ไกลนั่นเห็นไหมเขาก็อยากให้ไปเยี่ยมอยากให้ทำบุญอะไรต่ออะไรไปไหว้หลวงปู่นั่นก็ที่ทับละมุนั่นก็ท่านก็เสียไปแล้วท่านมีคาถาเป่างูสวัสดิ์เช้าขึ้นมานี่คนจะมาแล้วมาให้ท่านเป่าท่านเป่าลูกปืนเนี่ยยิงพวกทหารผ่าไม่ได้ผ่าต้องตายหลวงปู่นี่ก็เป่าเสกให้แกมีอภิญญาเหมือนกันเนาะลูกปืนหายไปไหนไม่รู้ลูกตะกั่วฝังอยู่ตามกระดูกเนี่ยท่านอธิษฐานเป่าให้หายได้โอ้ยเราไม่รู้ไปเจอพระดีเห็นมาเนี่ยแต่ก่อนผมก็อยู่กุฏิหลังนี้แหละญาติโยมก็อยากให้เราไปอยู่สวยๆงามๆเราก็ไม่ชอบหรอกปู่ก็70-80อะตอนไปดูไปตอนนั้นเนี่ยท่านก็ล่วงลับไปแล้วชื่อหลวงพ่อพิงทับละมุทหารนิสัตตานั่นน่ะเห็นมั้ยสร้างวัดใหญ่นั่นน่ะต้มยาให้ลูกศิษย์ต้มยาเป็นถังใหญ่ๆนั่นน่ะเอาไว้ช่วยคนเนี่ยมาเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่หลวงพ่อสนองว่าเราไปเยี่ยมคนก็ไม่ได้ทุกวันเนาะเอาวิทยุดีกว่าโทรทัศน์ดีกว่าไปเยี่ยมได้ทุกบ้านนั่นน่ะไปองค์สองคนก็เดี๋ยวก็มืดนะเห็นมั้ยงานเยอะนะพระอริยเจ้างานไม่ได้ขาดนั่นน่ะนายจะต้องต้อนรับแขกคนทุกข์คนลำบากช่วยแท็กซี่คุณธรรมต้องขับรถไม่พอก็มาเอานะมาเอาข้าวสารมาเอาน้ำปงน้ำปลาก็แจกกันนั่นน่ะคนไหนที่ขับแล้วเงินไม่พอเมาข้าวไปอยากช่วยเหลือนั่นน่ะคุณยงจึงบอกว่าแท็กซี่คุณธรรมจึงไงสองจะได้หลวงพ่อสนองกันนั่นน่ะนะคนที่มาสติปัญญามีสติปัญญานั่นเองไปอินเดียไปกับหลวงพ่อสนองสนุกใครไปท่านมียาน
ยันเทศนาเทศนาปฏิหารนั่นเพิดเพลินไม่เห็นไหมพูดไม่คนเศร้านั่นเองไปในรถกระเตดในรถนั่นอัดไว้เปล่าอิมวนนี่พระหลับไปเราก็นึกว่าท่านอัดไม่ได้อัดโอ้โหท่านบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่มาให้พูดอีกนะมันไม่ซ้ำกันนะนั่นนะท่านบอกความรู้บางอย่างมันเกิดขึ้นมาไปเที่ยวป่าไปคุยกับพวกก่อการร้ายพอมันไปแล้วลุงพ่อแต่งเล่าให้ฟังตอนกลางคืนก็พอกลับบ้านเนี่ยพวกก่อการร้ายท่านบอกพวกเนี้ยมันลุงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องล็อกไม่ต้องให้คนมันเสมอกันนะบอกเอาโยมนั่นแหละมาบวชมาถือศีลก็เถียงไม่ออกมันก็เคยบวชใช่ไหมอยู่ไปทางกำแพงเพชรก็เจอนั่นไปมืดมืดกำกำไปเหยียบงูก็ตอนนั้นน่ะ อย่าไปเปิดไฟ เดี๋ยวพวกก่อการร้ายมันจะยิงเอาเราก็เดินลุยมืดไปงั้นนะไม่เป็นไรไปกับครูบาอาจารย์นั่นท่านก็ที่ไหนมันแปลกๆท่านก็เล่าให้ฟังมันมีอะไรมั่งนั่นยอมลองนึกดูสิว่าไปคนเดียวก็ไม่ต้องกลับก็แล้วกันเดี๋ยวมานมๆไปเที่ยวทุดงคนเดียว ที่บอกว่าเขียนจดหมายมาบอกพ่อแม่อะไรไปเดินทุดงเสือกัดตายแล้วไปในป่านั่นแหละที่ไหนได้ไปแต่งงานพาลูกเสือมานะเข้าใจพูดเนาะเสือกัดตายแล้วอ้าวตายแล้วทำไมเขียนจดหมายมาบอกพ่อแม่ได้พ่อก็เล่าให้ฟังไปเดินทุดงในป่าบางคนคิดไม่ได้ก็เสียใจลูกตายซะแล้วนั่นที่นายได้สี่ห้าปีพาลูกมาแล้วออกป่าไปตายในป่าซะแล้วนั่นนะท่านเล่าให้ฟังสนุกไปเดินทุดงครั้งแรกๆเราบอกว่าถ้าเราไปคนเดียวมันจะไปยังไงนะไปเจอหลายหมู่บ้านเขานั่นนะไปเจอเขานั่นนะไปเจอต่อเขานั่นนะอะไรต่ออะไรนั่นนะโอ้ถ้าเรานึกในใจถ้าเรามาคนเดียวจะไปได้เนี่ยอะไรต่ออะไรถึงว่าต้องมีคุณาครูบาอาจารย์นำไปนั่นเดี๋ยวมันไปไม่ทะลุดงนั่นเห็นไหม
ปเจอพระขาด้วนอยู่ในป่านึกสงสารนึกอยากจะอยู่กับหลวงปู่เนี่ยดูแลหลวงปู่เห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นนะท่านก็ให้ความเห็นเราก็กลับมาได้นั่นนะที่บอกว่าไปเจอท่านอาจารย์ประยูนในป่านท่านก็ชวนยังไม่ต้องมาเป็นครูไปบวชภาวนากันก่อนนั่นนะถึงจะได้มาบวชต้องยี่สิบปีของนั้นเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นครูเดี๋ยวมันตึกเจ็บไปในป่าตั้งกับชวนมาเป็นเจ้าวาดอยู่ถ้ำหมีนั่นเองทำยังไงจะให้ลมหายใจมาเป็นมิตรนั่นนะผูกมิตรกับลมหายใจนั่นตาทั้งสี่มันจะได้ไม่กำเริบนั่นนะผูกมิตรผูกให้มันเป็นธรรมทัจจะขึ้นมาให้ได้นั่นไม่งั้นมันก็จับไม่ได้นั่นนะเห็นไหมจับได้มันก็เป็นสุขนะจับไม่ได้มันก็เป็นทุกข์นั่นนะที่บอกว่าพ่อพระทุกข์แม่ท่านเสียไปแล้วแม่ท่านมีกรรมฐานมีสติไม่บ่นไม่ว่าใจดีพ่อหลงไปซะแล้วพ่อไม่ได้ซะแล้วพ่อห่วงนั่นน่ะห่วงสมบัติห่วงนู่นห่วงนี่นั่นน่ะท่านเสียดายพ่อท่านนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าถ้าใครไม่หลงดีนั่นน่ะถ้าหลงตายนั่นน่ะมันก็วนอยู่ปากทางนั่นเองเหมือนคนเข้าป่าหลงกลับบ้านไม่ถูกนั่นน่ะพออายุมากเข้านั่นน่ะน่ากลัวนะไม่ใช่ว่าหลงแต่ในวัดนะโรงพยาบาลก็เป็นได้พออายุมากก็นั่นนะจึงว่าหลวงปู่นั้นเข้าใจพูดป้อมเอ้ยถ้ารู้อย่างเนี้ยผมไม่มาเกิดอ่ะมาเกิดแล้วต้องมาตาย แต่ก็ใจพูด90ฝ่าแล้วมาเกิดแล้วต้องมาตายอย่างนี้ไม่มาเกิดดีกว่านั่นน่ะลำบากเหลือเกินติดติความเห็นถูกตรงความเห็นนั่นนะความเห็นไม่เบียดเบียนใครนั่นนะดีมาก
นักเลงก็ตายไม่นักเลงก็ตายนั่นน่ะตายหมดนั่นน่ะทำยังไงจะได้ไม่ไปหาโยมพบาลนั่นภาวนาภาวนาหมดอะไรนั่นจะบอกว่าโยมพบาลไม่สนใจนั่นโยมพบาลเหงามนุษย์ไม่ตายไปหาแกสักทีนั่นไอ้ต้นเฉาเว่ย คนไทยเอามาเรียกโยมพบาลเหงาอาจารย์มาอยู่เนี่ยหนูเลยตกงานเลยสับเปลือผู้หญิงเนี่ยที่วัดนั้นทำไมนะโยมก็กินยาอาจารย์ก็เลยไม่ตายไม่มีใครตายเราก็พูดได้คำๆเราก็เออไอ้ประชาเงาโยมพบาลเงานั่นนั่นแหละถ้าพูดแล้วก็คนมันไม่เห็นตัวเองเข้าไปหาความตายเดินอยู่ทุกวันว่าวันเวลามันกืนกินพวกเราเนาะมันเหนือเงินทองวันเวลาใช่ไหมมันเหนือเงินเหนือทองนั่นมันเหนือทุกอย่างติดสินบนก็ไม่ได้แล้วก็ได้จ้างคนขึ้นไปนั่นเมื่อยไหมนั่นน่ะทุกข์ไหมนั่นนั่นน่ะอะไรทุกข์ของขันธ์ 5ทุกข์ใกล้ตัวนั่นน่ะลองนึกดูทุกข์อยู่กับขนหนังเล็บฟันเป็นลมนาดก็ทุกข์เนาะเป็นฟันผุก็ทุกข์ทุกข์นะนั่นทุกจนตายทุกร้อยแปดนั่นน่ะแต่ชวนให้ออกมานี่มันยากชวนออกมาญาติเห็นไหมญาติพี่น้องคนโน้นคนนี้เชื่อพระสามารถอดตายนั่นน่ะไปถือศีลไม่ต้องทำอะไรกินนะอ้าวเขาก็ตายกันหมดพวกที่พูดกับเราเนาะนั่นนะรู้จักกันนะตายหมดละนั่นนะคนรุ่นวัยลูกหลานก็ยังอยู่ไงแต่ตัวแกตายซะละทุกวันเนี่ยนั่นนะขยันทำกินนั่นแต่เข้าวัดวานี่ไม่สนใจนั่นทุกเหนือเงินเหนือทองมองนึกดูมันแข่งกับเราเหมือนกันมันก็เนสันชิกกันเหมือนกันไอ้พวกขับรถเครื่องมันก็ไม่ยอมนอนนั่นนะลองนึกดูมันแข่งกับญาติโยมเหมือนกันอยู่บนถนนแห่งความตายพาดก็ตายแขนขาดขาหัก
อะไรก็ไปเถอะถ้ารอดก็รอดตายก็เจ็บไม่เจ็บก็ตายนั่นนะมันก็ไม่รู้อะเนาะมันอยู่กับถนนท้าทายความตายนั่นนะนกขู่ชาวบ้าน คนแก่นอนไม่หลับตกใจตื่นขึ้นมาทีนี้ไม่หลับนั่นนะทำให้ก็ผู้สูงอายุก็ทุกข์ใจเนาะบางคนเนี่ยโดนแกล้งมั่งอะไรมั่งกรรมของโยมเนาะเขาไม่มีห้องใต้ดินนี่เนาะ คนไทยนั่นนะแกล้งจะได้ไปนอนภาวนาอยู่ใต้ดินห้องใต้ดิน ทำยังไงโยมเอ้ยอยู่กับสังคมเนาะสังคมโลก นั่นนะลองนึกดูทุกข์เนาะเกิดมา ใช้กรรมนะนั่นนะวิบากกรรมมันแรงบางคนสมัยก่อน ท่านอาจารย์ยันตะท่านเทศท่านหมอต้องห้ามพูดท่านถ้าหมอห้ามพูดเดี๋ยวมันจะพูดไม่ได้มันคอแห้งพูดไปคอมันจะแห้ง เพราะยันตะท่านปิติมาก เทศเก่งนั่นนะหลวงพ่อตะนองบอกพวกเนี้ยถ้าสำเร็จอรหันต์ท่านยังไม่ค่อยพูดหรอกพอรู้แล้วท่านเหมือนยังว่าเห็นในตัวดับไงเป็นสุขไอ้ตัวพูดนี่มันเป็นทุกข์ท่านบอก อย่างนั้นท่านก็รู้เนาะดูว่าอายุห้าสิบท่านจะเอาตัวถ้าไม่รอดเลยถ้าตายรถมันชนเนาะรถไอ ไอ้ลูกศิษย์มันพอมันจะให้เป็นเนี่ยมันง่วงนอนเนี่ยมันใกล้จะถึงวัดสองสามโลมก็ถึงอ่ะท่านก็ขับเองดินะพอดีขับมันเหมือนจะผ่าไฟแดงอ่ะรถมันก็เลยชนกันขาเกิดท่านก็หักไปนะ ท่านก็รู้แต่ท่านไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบอกห้าสิบอายุห้าสิบมันจะเป็นแล้วก็รู้ท่านก็พูดของท่านถูกว่ามันวิบากกรรมนี่มันจะลีกเลี่ยงยากไหมหนึ่งหลวงพ่อสังวรบอกวันเนี้ยขาจะหัก ขาจะหักไอ้สมัยก่อนเนี่ยบันไดมันก็ยังไม่เคยไม่มีมั้งในตรงทางขึ้นจะขึ้นบนดอกแล้วก็ไปกับพวกอาอี้อาอี้ก็เลยเทปูนให้บอกเออได้บุญกันเนาะนั่นน่ะครูบาอาจารย์เดิน
มันชันนั่นผมพอเวลานั้นมันขามันพันเดินขามันพันกันทำให้ล้มขาหักตั้งก็รู้ว่ามันจะขาหักแต่มันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่เป็นไม่ได้นั่นนะโยมนะดอกให้อาตมาฝอยมากมากนี่สาธุบอกว่าโยมบอกว่าท่านหยุดตีตรงสารบอกหลวงปู่ก็บอก70แล้วต้องเอาตัวภาวนาให้เยอะๆช่วยตัวเองเยอะๆแล้วบอกให้คนอื่นมั่งเหอะมันเสียงอะไรโอ้เสียงหมา นึกว่าเสียงแมว หมาหญิงมืดไปอยู่มุมแมลงยอมวันนี้ก็รู้จักกับพวกเรานั่นแหละไปภาวนากันตำป่าทีนี้แกตัวสูงนี่นะแกไปยืนเฉยอยู่แต่ไอ้สีมันก็ขาวนะผ้าขาวพวกมองเห็นโอ้นึกว่าผียืนบอกว่าตัวขาวลงนะนั่นนะตัวกระสูงนะก็ทำงานในบนเครื่องบินนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอต้องใจยากมีภาระแล้วมั้งหลายปีอ่ะสมัยนั้นหลวงพ่อสนองยังอยู่สามเณรไปบอกว่าผีมันกินใบไม้กบแกบกบแกบเด็กๆนะกลัวสินะไม่เคยมันไม่รู้จักปวกไงปวกมันกินอยู่ใต้ผ้ายางมันกินใบไม้กบแกบกบแกบผีเด็กๆไงนั่นนะบุมแมลงเนี่ยถ้าไปภาวนาไปภาวนาได้ดีนะนั่นนะทำไมก่อนหลวงพ่ออย่าหนีหนูไปนะมากลัวผีกันไฟก็เผานั่นนะมันมืดมันวังเวงไงตอนกลางคืนเป็นที่ให้นั่นเป็นที่ที่ฝึกพระเนนให้ได้กรรมฐานนั่นนะใครได้กรรมฐานก็นั่นนะเอาตัวรอดนั่นนะเห็นไหมรู้จักอดทนรู้จักนั่นน่ะเอาตัวรอดได้ๆเห็นไหมพออายุมากแล้วเนี่ยเห็นไหม60-70ก็ต้องยืนขายของอยู่บ้านนั่นน่ะญาติๆนั่นที่บอกไปเจอแล้วก็สงสารนั่นน่ะผอมลงมาดิตอนเราสาวมันก็มันก็ไม่เคยอ้วนมากหรอกพออายุมากเขาก็ยิ่งผอม
นั่นแหละหูตาก็จะฮะไปกันคนละทางสองทางนั่นแหละแต่มานี่จึงบอกว่าจะทุกข์นะทุกข์ไปหมดจะปล่อยมือยังไงอ่ะนั่นน่ะจะใจหลานๆมั่งอ่ะอยู่ข้างๆบ้านก็หลังใหญ่เห็นไหมอยู่กับเตียไอ้แม่ก็ตายไอ้พี่น้องก็แยกบ้านกันไปหมดเห็นไหมผู้เฒ่าเฝ้าเศร้าเฝ้าทรัพย์ท่านบอกจริงจริงแบบหลวงพ่อท่านนองถ้าไม่รู้ไม่ฝึกมาออกมาหัดออกนั่นนะเราก็เฝ้าทรัพย์เจ้าขึ้นมาก็ขนออกเย็นก็ขนเข้าขนออกอยู่นั่นนะของออกมาขายพอกลางคืนก็เก็บนั่นนะอยู่อย่างนั้นนะน่าสงสารเนาะมานึกดูทุกข์อะไรจะมาเท่ากับทุกข์ทุกข์ของมนุษย์นั่นนะที่ท่านบอกว่าสารพัดเบียดเบียนกันหลอกกันโกงกันนั่นนะยิ่งเจริญยิ่งหลอกกันง่ายเข้านั่นนะเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันก็หลอกก็ไปกินนั่นนะใช่ไหมนั่นนะหลวงปู่ท่านหลวงปู่ท่านก็สบายไปแล้วเทศจน80กว่านั่นนะจะ90นะท่านถึงจะป่วยนั่นเห็นไหมชีวิตนี้โลกนี้เป็นโลกไม่เที่ยงเนาะเราก็นึกถึงอย่างนี้แหละเอามันจะได้สลดใจว่าเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่พวกเราลักๆ ก็ตายหมดไปหมดนั่นแล้วทีนี้จะมีใครเราจะมาแสดงให้พวกเราดูนั่นหลวงปู่เก่งๆก็ชะลากันหมดนั่นทำไมจึงเอาหลวงปู่มาเทศอยู่บ่อยๆหลวงปู่เจริญนั่นนะหลวงพ่อสนองท่านมีญาณเทศนาหูก็ไปแล้วนั่นหูก็ไม่เคยได้ยินนะเห็นไหมความไม่เที่ยงของสังขารนั่นมันไปทีละอย่างสองอย่างนะโยมเนาะเราก็นึกถึงตัวเราก็แล้วกันนั่นนะทำยังไงเราจึงจะช่วยเราช่วยใจเราได้ช่วยเพื่อนช่วยฝูงได้เป็นที่รักของหมู่คณะนั่นนะเป็นที่รักของลูกหลานนั่นนะ เจอว่าเป็นบัณฑิตอันแท้จริงนั่นนะลูกหลานก็ไม่เบื่อหน่ายนั่นนะเพราะเข้าใจไม่หันลีหันฟังนั่นนะไม่หันลีหันฟังใส่เพื่อนฝูงในยามมีภัยในยามมีทุกข์นั่นนะเห็นไหมเป็นผู้ที่แก้ปัญหา
หมู่คณะได้นั่นนะพระอริยเจ้าแก้เก่งนั่นนะแต่ไม่ยอมลองนึกพิจารณาดูทนเอานั่นนะลำบากชาติเดียวนั่นนะทุกชาติเดียวนะเนาะพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยที่เรียกว่ามาสร้างบารมีมาเยอะไงชาติสุดท้ายก็เหมือนมาทุกชาติเดียวแล้วพอท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ไปสบายของท่านนั่นเองความดีนั่นนะที่มีพุทธบริษัทรู้ธรรมก็เอาช่วยกันอย่างนี้นะถ้าไม่มีใครทำได้เลยก็เห็นไหมมันก็ไม่เจริญนะใช่ไหมโลกนี้ไม่มีธรรมะก็ขาดธรรมะก็ไม่ได้ลองนึกดูเห็นไหมท่านพูดไว้ดีขาดธรรมะขนาดมีธรรมะมันยังร้อนกันไม่มีธรรมะนะแต่มันจับเอามาแล่เนื้อยังกับปลาได้มันก็จับมาแล่เนื้อเถือหนังหมดนั่นนะตามอำเภอน้ำใจมันที่คนเข้าไปไม่ถึงก็เยอะใช่ไหมจับผู้หญิงไปขายอะไรกันเบียดเบียนกันอย่าว่าจะจับมาเนี่ยจับผู้หญิงไปหลอกลวงกันไปอะไรต่ออะไรนั่นแหละพระไปเจอเข้ามันก็จะเล่นงานพระอีกพระบอกว่าเขาโยมต่างคนต่างไปนั่นแหละมันถึงอย่าให้มามันกลัวพระจะไปบอกตำรวจเห็นไหมเบียดเบียนกันจับผู้หญิงไปขายจึงว่าดีมีไอ้นกหวีดไว้คนละตัวแขวนคอไว้จะได้เห็นไหมนี่แหละไอ้หน่วยกู้ภัยใกล้ตัวเราคนนั่นดีมีอะไรก็ช่วยกันได้ใช่ไหมวันนั้นงูมันจะจ้องกินแมวแม่ชีก็ได้มามันอ้าปากกัดเลยกัดขาแม่ชีก็ว่าเห็นไหมไอ้เราก็นึกอย่างงูมันจะกินมันต้องตัวใหญ่เนาะอย่างน้อยมันต้องตัวใหญ่สี่เม็ดห้าเม็ดนี่สบายกินคนได้แล้วไอ้สามเม็ดถ้ากลัวยังกินไม่ได้มั้งน่าคิดนายอมเนาะเกิดมาอาภัพซะแล้วมาเป็นงูนี่เนาะจะกินพวกเดียวกันเองซะแล้วมันก็เคยเป็นคนนะเนาะทีนี้มันหลงไปแล้วมันลืมคนกูก็จะกินใช่ไหมโยมคนนี้กินลำบากนะโยมเนาะพุทธทาสท่านเคยเขียนไว้กินตรงไหนดีอะแม่ไอ้หมาสองตัว
มันไปหาอาหารกินตามวัดผ่านปัจฉาเนี่ยกินแม่อย่าพึ่งไปนี่มีศพมาอยู่ปัจฉากินศพกันก่อนดีกว่ากินมนุษย์ลูกเอ้ยอย่ากินตรงไหนมันน่ะกินตรงมือมันมือมันก็ไม่ดีมันก็ถ้าไปหาเรื่องตีกันมือมันก็ไม่ดีนะกินตามันเถอะตามันก็ไม่ดีนั่นน่ะกินตรงไหนไม่ดีสักอย่างกินหูกินปากมันไม่ดีทั้งนั้นเลยปากมันก็นินทากันด่าว่าร้ายกันนั่นน่ะไอ้ปากมนุษย์โอ้กินอะไรก็ไม่ได้สักอย่างไอ้ลูกหมามันก็ว่าสินะโอ้ไอ้ชาติคนกินอะไรไม่ได้มันร้ายมันร้ายเหลือเกินกินหูกินตาก็ไม่ได้กินขาก็ไม่ได้เห็นไหมเอาขาไปเตะกันไปตีกันโอ้มันไม่ดีเลยสักอย่างก็ใจพูดนั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมถ้าเราไม่มาถือศีลนะไม่มาถือศีลไม่มาภาวนาช่วยปู่ย่าตายายช่วยอาม่ากงไม่ได้เราก็เคยเห็นใช่ไหมแม่จีตอนเราบวชครั้งแรกไปบวชสายหลวงพ่อโอภาสีนั่นนะแม่จีเขานั่งเก่งนั่งเหมือนนั่นแหละแม่จีอะไรที่ทศพรนั่นนะก็นั่งมาทั้งเห็นคุณยายเขาไม่รู้จักตระกูลเราก็นั่งเห็นอาม่าก็โกทั้งเมืองจีนเขาก็มาไหว้ใหญ่ฮิวตะกามาด้วยนะนั่นแหละเราก็ไม่รู้จักแม่เขาไปถามพวกอาสาเจกว่าเออนั่นแหละบอกว่าโกที่อยู่เมืองจีนน่ะไอ้โยมผู้ชายก็ไปนอกใจไปมีใหม่แกก็เลยผูกคอตายไอ้หลานมาบวชนี่น่ะแกก็ได้มาโมทนานั่นน่ะมาโมทนาถึงว่าคนที่พ่อแม่ตายลูกสาวก็มาบวชเรื่อยๆมีลูกสาวก็ยังได้พ่อก็ยังได้พึ่งลูกนะนั่นน่ะพ่อก็ขึ้นมาเรื่อยจะคุมนรกมันเอ็นมาก็มาเข้าฝันบอกนั่นมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเอ๊บวชไม่มีสาระแล้วเป็นมาพุทธเจ้าบอกว่ามันมีสาระตีนั่นไอ้ทางที่ตามันไม่เห็นนั่นมันก็เลยปัดว่าบุญกุศลมันไม่ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกนั่นน่ะเห็นมั้ยอะไรอ่ะเป็นกาฝากสังคมมั่งอะไรก็ว่าไปไอ้คนเห็นก็โอ้โหมันไม่ใช่กาฝากมันเป็นเรื่องออกจากทุกข์เนาะนั่นน่ะมันเนาะออกจากโลกแห่งความทุกข์นั่นน่ะยิ่งคนมากเข้าก็ยิ่งคิดมากเห็นไหมหลอกมากเข้านั่นแหละตัวคนก็จะเอาหุ้นมาทำงานแทนคนไงนั่น
ราก็นึกเล่นๆแล้วก็ลืมนั่นแหละต่อไปก็เห็นมาคนก็เลยที่บอกว่ามนุษย์จะหมดกำลังแขนหมดกำลังขาก็เพราะว่าใช้หุ่นมากเกินไปใช่ไหมโยมใช้หุ่นเลยตัวเองก็เลยนั่งอย่างเดียวไม่ต้องทำนั่นแหละมนุษย์เหล็กมันทำให้นั่นแหละนี่แหละคุณโยมจึงว่าตนไม่เป็นที่พึ่งของตนก็คิดว่าเอาหุ่นมาช่วยกันแล้วกันทำงานแทนคนอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันก็ดีสำหรับคนที่ชราเนาะไม่รู้มันจะทำได้ไปถึงไหนเนาะนั่นแหละไม่มีสัตว์ตนใดที่จะปานีเท่ากับมนุษย์จะมาละเอียดอ่อนหยาบหยาบมันก็คงทำได้ใช่ไหมนั่นไอ้หุ่นนั่นท่านบอกว่าก่อนที่เข้านิพพานยังกับเมล็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่นั่นเนี่ยที่จบกิจแล้วมีมากกว่าเมล็ดทรายนั่นนะเราก็ไม่ได้บอกไว้มากจะมาเพราะคนยุคนั้นเขาก็ยังไม่หมดนะวิญญาณเห็นไหมตัวปวกตัวมดมันมากกว่ามนุษย์อีกเนาะนั่นเจ้ามนุษย์ตาดำๆมนุษย์ตาขาวมนุษย์ตาสว่างนั่นไปนิพพานไอ้มนุษย์ตาดำมันมืดนะมันมองไม่เห็นใช่ไหมโยมมันมองไม่เห็นมันก็สะดุดไปดีนั่นนะไปมันก็นึกว่าดีไปนรกมีคนช่วยกันทำงานนั่นนะไอ้ที่เพลงมันร้องนั่นนะไปเก็บดาวพอตอนสว่างก็ไปเก็บที่ตอนจะมืดก็ไปเอาดาวไปแฝงนั่นนะงานเยอะเพลินดีช่วยกันที่ไหนได้มันไม่ได้ไปเก็บดาวมันไปร้องโอดโอยนั่นนะไปนรกเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะลองนึกดูก็แล้วกันทุกอย่างธรรมดานั่นแหละทุกจริงหนอนะที่เกิดมาเนาะนึกดูเถอะที่บอกว่าคนรวยกินอะไรก็ไม่ได้เพราะมันอิ่มไปหมดมันเบื่อไปหมดนั่นแหละไปลงเดี๋ยวฉันจะพาไปกินข้าวกระฉันจะพาไปไหนอ่ะไปท้องนาห่อข้าวไปกินนั่นแหละหิวแล้วก็กิน กินข้าวกับปลาเค็ม นั่นแหละมันกินได้เห็นไหมพอหิวข้าวอยู่
อยู่บ้านมันกินแต่สมบูรณ์เนี่ยมันเบื่อแต่นี่ก็คนไทยก็พาไปกินพ่อข้าวไปกินตั้งหัวกันนาหัวไล่ไปนานนะแต่มาเหมือนยังก็ที่บอกว่าคนรวยแต่ไปเก็บค่าเช่านาน่ะนะทีนี้ก็ไปแล้วก็ไปเจอไอ้พวกนักเลงไงก็พายเรือไปฉะนั้นก็อยู่ตรงหัวเรือก็รับดาบนะรับดาบไปทำไมไอ้หนูเอ้ยนี่แหละจะฆ่าลุงก็ดิทีนี้ลุงก็ไปคนเดียวแกก็บอกว่าจะเอาอะไรก็เอาพาลุงไปฝากบ้านกำนันก็แล้วกันลุงจะได้กลับกรุงเทพพาไปบ้านกำนันผมก็โดนจับกว่าดิอย่างนี้ก็ให้ลุงจ่ายปลานี่แหละรู้ว่าจอดตรงไหนตะกังช่วยแต่แล้วเนาะแม่จะฝอยให้ฟังสักหน่อยทีนี้ก็ลุงก็เดินไปดิอดข้าวตายแล้วจนตะบันเที่ยงแล้วลุงก็เดินดีไม่เป็นลมกลางทางลูกเอ้ยเจอคนหลงทางแล้วเรียกให้แกมากินข้าวกินน้ำนะเพราะเราอยู่บ้านป่ามันไม่มีของขายหรอกนี่ก็ไอ้เด็กๆ7-8ขวบมันก็หุงข้าวให้ตาคนนี้กินไงไม่มีอะไรอ่ะก็ไปย่างผักเค็มให้ตากินนั่นนะกินอเล็ดอร่อยเพราะมันหิวเลยเนาะนี่ถ้าหนูเห็นใครมาเหนื่อยมาก็เอาหางจากเนี่ยนะเด็ดคนโบราณไม่มีดอกมะลินี่เนาะนะบ้านนอกก็เอาหางจากนี่แหละลงไปไอ้หางจากจะกินเร็วๆก็ไม่ได้ใช่ไหมทำไมหนูจะต้องเอาหางจากมาใส่บอกนั่นน่ะถ้ากินเร็วๆเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวมันก็จะตายได้แกทำลักน้ำลมมันดันมันนั่นน่ะทำให้ไม่น้ำไม่ลงมันทำให้ตายได้นะลูกนะจำไว้นั่นน่ะตามาเด็กคนนี้มันแปลกมันเอาหางจากใส่ลงมาในน้ำด้วยนั่นก็ถามพอกินแล้วก็ถามบอกว่านั่นแหละพ่อเขาสั่งไว้คนโบราณเขาไม่กินเร็วๆหิวก็กินเร็วสิมันก็จะทำให้นั่นได้ให้จุกให้เป็นลมได้นั่นนะหมดลมได้กินแล้วก็นอนตาก็ป่วยตัวร้อนได้กินยาด้วยก็นอนหลับไปพอ
องสามโมงเย็นก็ลูกพ่อแม่ก็มาตามมาจากไหนไม่รู้พวกเราก็ชวนในตากินข้าวนอนหยุ่นในบ้านทีนี้ก็ตากลับไปก็ชวนเด็กพวกเนี้ยตาไม่มีลูกมั้งนั่นน่ะเขารวยเนาะเขาก็เลยรับเด็กคนเนี้ยไปเรียนหนังสือกันสองคนนะก็เลยพอตาตายก็ยกมรดกให้เด็กสองคนนี่แหละเห็นมั้ยความดีเห็นมั้ยตาก็ยกให้หมดเพราะไม่มีลูกสืบต่อ